สวัสดีกันด้วยสวัสดีกันด้วยนะฮะทุกคน คือมาอยู่ในช่วงไลฟ์สดนะฮะ แต่ก่อนเราจะไลฟ์สดเนี่ยเราแบบผมนะผมขออัดคลิปธรรมดาก่อนแล้วกันผมขออัดคลิปธรรมดาก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไลฟ์สดที่หลังนะฮะก็คือผมได้มีการอัดคลิปไปก่อนแล้วแล้วก็ถ้าจะไลฟ์มันก็ขึ้นไลฟ์เลยนะฮะโอเคตอนนี้ยังไม่ได้ยิงไลฟ์นะฮะยังไม่ได้ไลฟ์เลยโอเคครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มไลฟ์กันเลยดีฟ่านะฮะแต่ผมบอกไว้เลยทุกคนก็คือแบบอันนี้หลังบ้านนะฮะนะฮะคือแบบเนี่ยทำอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะผมอ่ะอันนี้คืออัพคลิปไว้นะครับอันนี้ผมตอบเลยอัพคลิปไว้ถึงเดือนสิงหาคมเลยนะแล้วก็จะทยอยอัพเรื่อยๆอย่างนี้นะทยอยอัพไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะฮะทยอยอัพไปเรื่อยๆนะฮะติดเหลืองก็ช่างมันนะฮะผมไม่ได้สนใจใส่ใจอยู่แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาไลฟ์สดเลยนะครับเขาผ่านมาสัก5นาทีก่อนนะก็การเตรียมการไลฟ์สดก็เปิด OBS มานะฮะโปรแกรมไลฟ์สตรีมของเรานะฮะนะครับแล้วก็ไปที่เมนูนี่นะฮะนี่เลยครับสร้างไปที่ถ่ายทอดสดนะครับเหมือนเดิมเลยครับนี่เห็นไหมฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะทุกคนอันนี้คือการเตรียมการไลฟ์สดนะครับนี่ผมยังไม่กดสตาร์สตรีมนะถ้าสตาร์สตรีมปุ๊บแม่งก็สตรีมออกไปเลยนะฮะแล้วก็ผมก็กรอกโค้ดอันนี้เรียบร้อยละโค้ดสำหรับสตรีมนะคือการสตรีมมันมีหลายแบบครับมันไม่ได้มีแค่แบบนี้มีหลายแบบมากนะฮะมีหลายแบบมาแล้วผมก็จะเปลี่ยนชื่อสตรีมนะจะเปลี่ยนชื่อสตรีมด้วยนะฮะก็มาพูดคุยกันได้นะฮะเปลี่ยนชื่อเป็นทดลองสตรีมนะฮะตอนนี้ผมจะทดลองสตรีมสัก1ชั่วโมงพอนะฮะ ดูอันนี้สิไม่มีอะไรขอแก้ไขตรงนี้นะฮะนี่ชื่อนะฮะสตรีมแบบสดของ YTD ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นทดลองสตรีมนะฮะก็เข้ามาดูกันได้นะฮะไลฟ์สดเนี่ยสตรีมเนี่ยดีเลย10วิลอง1วิที่เป็นไงโอเคครับมานะเดี๋ยวสัก5นาทีผ่านไปแล้วผมก็จะเริ่มสตรีมนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยที่ผมจะก่อนที่ผมจะสตรีมเนี่ยก่อนที่ผมจะสตรีมผมขอปรับตรงนี้นะฮะก็คือที่ผมถ่ายภาพไปเมื่อวานเนี่ยเนี่ยไลฟ์สดของเมื่อวานเนี่ยฮะก็คือ3ชั่วโมง14นาทีนะฮะก็คืออัดคลิปไปก่อนใช่ไหม10นาทีแล้วค่อยไปไลฟ์สดในภายหลังนะฮะคุณก็จะเห็นไลฟ์สดเลยว่าแบบไอ้ตัวไลฟ์สดผมเนี่ยมันก็จะเป็น3ชั่วโมงเป๊ะๆแต่ถ้าเป็นตัวอัดคลิปเนี่ยก็คือ3ชั่วโมง14นาทีคือไลฟ์สดคือแบบอัดไว้ก่อน10นาทีแล้วค่อยไปไลฟ์สดอ่ะแล้วค่อยแบบพออัดเสร็จปุ๊บอัดหน้าจอไปด้วยแล้วพอผ่านไป10นาทีค่อยไปกดไลฟ์สดมันก็จะเห็นขึ้นมันก็จะขึ้นสดเป็นไลฟ์สดก็คือ3นาที3ชั่วโมงแต่แบบว่าแต่กรณีผมเนี่ยผมอัดคลิปไปก่อนแล้วนะผมอัดคลิปไปก่อน10นาทีแล้วค่อยมาไลฟ์สดทีหลังไงนั่นแหละก็คือผมว่าสไตล์ผมเนี่ยก็คือแบบอัดคลิปไปด้วยนะฮะไม่ได้แบบว่าไลฟ์สดอย่างเดียวแน่นอนฮะก็คือไลฟ์สดก็ลงสดๆไปเลยนะส่วนคลิปไอ้นี่ส่วนคลิปที่อัดไว้ก่อนใช่ไหมก็เอาไปลงย้อนหลังอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่มันก็คือเนื้อหาคลิปเหมือนกันเลยเหมือนไลฟ์สดเลยนะครับทุกคนก็นี่ครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เหมือนกันเลยนะฮะก็ผมได้ดูแล้วว่าเป็นไงบ้างนะฮะถ้าอยากก็กดสตรีมเลยนะฮะนะครับเราขอเปิดฮาร์ดดิสก์หน่อยนะเปิดมาแล้วโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะผมเปิดแล้วเราทดสอบไมค์ทดสอบเสียงหน่อยนะว่าเป็นไงนะก่อนจะไลฟ์จริงๆนะก็ทำอย่างนี้แหละเสียงก็ไมโครโฟนนะฮะ
บวก20นะฮะเฮ้ยทำไมตรงนี้มันลดต่ำจังวะไมโครโฟนอะแป๊บนึงเฮ้ยๆแล้วก่อนผมปรับไว้ประมาณ80ไม่ใช่วะเฮ้ยมันต่ำจังวะผมปรับไว้80นะเนี่ย80 70ดีกว่ามัน70ประมาณ70ไม่รู้ว่ามันจะลดต่ำอีกเปล่านะโอเคมาเรามาเริ่มไลฟ์เลยดีกว่าเนี่ยพอผมกรอกโค้ดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ start streaming คือเริ่มไลฟ์สตรีมแล้วอันนี้คือ start recording คือการอัดคลิปแต่อัดคลิปอะผมไม่ต้องใช้โปรแกรม OBS อัดก็ได้ผมใช้ Bodycam อัดเหมือนเดิมนะฮะส่วนการไลฟ์สตรีมก็ต้องเป็นหน้าที่ของ OBS นั่นแหละแน่นอนนะฮะคือจริงๆผมจะใช้ OBS อัดคือ record อัดหน้าจอไปด้วยแต่ไม่เอานะฮะสตรีมดีกว่านะฮะแต่ส่วนอัดหน้าจอก็เป็นหน้าที่ของ Bodycam ไปนะโอเคสตาร์สตรีมมาแล้วโอเคผมเปิดสตรีมแล้วนะฮะมาพูดคุยกันได้นะฮะทุกคนโอเคคราวนี้คือผมเปิดสตรีมแล้วนะมาคุยกันได้นะผมพูดคุยกันได้เลยนะคลิปนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าผมจะสตรีมแค่1ชั่วโมงพอแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาสตรีม2ชั่วโมงแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราสตรีมไป3ชั่วโมงแล้วใช่มั้ยแล้วก็ไล่ลงมาเลย3ชั่วโมง2ชั่วโมง1ชั่วโมงก็ว่าไปแต่ว่าแน่ผมขอสัก1ชั่วโมงมาคุยกันได้นะพูดคุยกันได้ทุกคนก็สตรีม1ชั่วโมงนะฮะทําลิมิตเรา1ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะนี่เลยครับขึ้นแล้วครับทดลองสตรีมนะครับแต่ผมคิดว่าแบบเปลี่ยนภาพปกหน่อยมั้ยคือแบบเดี๋ยวผมดูตรงนี้นะภาพปกใช่ป่ะภาพปกสตรีมใช่ป่ะภาพปกผมไม่เปลี่ยนเลยนะจริงเปลี่ยนภาพปกอ่ะภาพนี้แล้วกันโอเคครับมาขอแก้ไขก่อนได้ป่ะแก้ไขได้แหละปรับแต่งนะฮะการสร้างรายได้คือแบบมันปรับแต่งได้ป่ะวะแบบใส่ภาพปกนี่ไงเนี่ยภาพปกมันจะเป็นภาพนี้อยู่ใช่ป่ะเนี่ยครับเราเปลี่ยนภาพปกเลยทุกคนดูนะฮะเนี่ยผมเอาภาพปกภาพนี้เลยดีฝ่านะก็คือช่องเรานะฮะแน่นอนไหนวะแป๊บนึงนะภาพปกผมลืมเลยนะเรื่องภาพปกอะไรเนี่ยลืมทำเลยว่ะแม่งแบบไม่น่าลืมเลยลืมได้ไงวะเนี่ยเอาจริงเรื่องสำคัญไม่น่าลืมอ่ะอันนี้เนี่ยอันนี้นะอันนี้เนี่ยอันนี้จะดูภาพปกก่อนนะฮะเจอแล้วนะฮะอันนี้จะได้อยู่มั้งเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยผมก็ลืมหาเลยลืมเลยอ่ะแม่งแบบคือกูไม่น่าลืมอ่ะภาพปกกลัวนะไหนวะนี่เจอแล้วนี่ฮะผมมานะฮะมาภาพปกมาใส่ไปนะฮะนี่คือเราเปลี่ยนภาพปกแล้วนะฮะโอเคก็มาคุยกันได้นะครับสตรีมของเราก็บอกเลยว่าแบบสตรีมแบบธรรมดาครับไม่ได้อะไรมากนะฮะอันนี้คือสตรีมในคอมเหมือนเดิมนะผ่านซอฟต์แวร์สตรีมมิ่งนะก็คือที่มีชื่อว่า OBS นั่นเองนะมาคุยกันได้นะคุยกันได้ทักกันได้คุยกันได้นะนี่ไงนะภาพปกก็จะเปลี่ยนไปไม่เห็นเปลี่ยนเลยอะไรวะเนี่ยคือผมเปลี่ยนภาพปกแล้วมันไม่เปลี่ยนวะเอาจริงอ่ะไหนผมขอดูในการแก้ไขดิฮะทำไมภาพปกแม่งไม่เปลี่ยนวะผมเปลี่ยนแล้วเนี่ยนี่เปลี่ยนแล้วเนี่ยงงเลยนะฮะมันไม่เปลี่ยนได้ไงวะ What the fuck เลยนะเอาใหม่ไม่เปลี่ยนครับผมช่างมันนะโอเคครับมาคุยกันได้ทุกคนนะทักทายกันได้นะครับอันนี้คือแบบพูดคุยแบบสดๆเลยนะคือแบบคือถ้าผมจะเล่าเรื่องจริงๆผมคงไม่มาเปิดไลฟ์นะฮะเพราะว่าที่จะมาเปิดไลฟ์เพราะว่าอยากจะพูดคุยกับคนดูแบบสดๆนะฮะถ้าสมมติว่าผมจะเล่าเรื่องผมคงอัดคลิปไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วค่อยตั้งวันปล่อยพอจะปล่อยอีกทีก็นู่นน่ะเดือนสิงหาคมอ่ะโอ้โหแบบนานมากอ่ะผมบอกเลยว่านานจัดๆอ่ะคือแบบมันนานจริงอ่ะพูดงี้ว่ามันโคตรนานอ่ะผมเชื่อทุกคนรอไม่ไหวแน่นอนนะผมเลยต้องมาชิ่งเปิดสตรีมก่อนแล้วนะฮะมาคุยกันได้ครับวันนี้วันที่30พฤษภาคมปีพ.ศ.2567หรือปีค.ศ.2024นั่นเองนะนี่ภาพปกเปลี่ยนไปแล้วนะฮะคุยกันได้ครับผมทักทายกันนะใครเข้ามาชมก็2มีคนเข้ามาดู2คนแล้วนะ
คุยกันได้ครับผมเหมือนเมื่อวานนี้เลยครับคุยกันได้เพราะผมจะเปิดโอกาสให้ทุกคนมาถามคำถามผมจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกับผมได้นะครับพูดคุยแบบสดๆแล้วตอบแบบสดๆเลยนะแบบนองสต็อกเลยนะฮะถามปุ๊บตอบปั๊บยิ่งกว่าอับดุลนะฮะอันตอบไปเลยนะอันนี้มันไม่เปลี่ยนนะเนี่ยงงเลยนะคือวันนี้เรามาไลฟ์แค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะเมื่อวานเนี่ยผมกะจะไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวหรือ2ชั่วโมงปรากฏว่าพอไลฟ์เป็นจริงแม่งก็นานนะฮะคือนานเป็น3ชั่วโมงเลยนะแต่คลิปเนี่ยเราจะมาไลฟ์แค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะเพราะว่าผมจะต้องไปอัพคลิปต่อนะฮะอัพคลิปไปล่วงหน้านะฮะคือปัจจุบันเนี่ยช่องเราเนี่ยดูจากหลังบ้านนะฮะตอนเนี้ยช่องผมเนี่ยได้มีการอัพคลิปไปจนถึงเดือนสิงหาคมแล้วนะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเออผมจะไม่อยู่จริงๆอ่ะถูกมั้ยคือมันเป็นสัญญาณที่ผมบอกว่าผมจะไม่อยู่อ่ะผมเลยต้องอัพคลิปไปล่วงหน้าใช่ป่ะเออนั่นแหละครับผมอัพคลิปไปล่วงหน้านะฮะคือเป็นสัญญาณที่ทุกคนรู้เลยว่าผมไม่อยู่อ่ะอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือเรื่องจริงครับผมก็พยายามทยอยอัพคลิปไปให้หมดเลยนะฮะนะครับอัพไปทุกเดือนเลยเดือนสิงหาเดือนกันยาเดือนตุลาคือจะไล่อัพให้หมดเลยนะฮะเอาง่ายคือผมจะไล่อัพให้หมดทีเดียวเลยนะฮะแบบไม่ให้เหลือเลยพูดงี้ว่านะฮะนี่นะฮะทุกคนอันนี้คือผมดูในแชทสดของช่องตัวเองเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะเออแบบก็คือตอบคำถามตอบคอมเมนต์แหละแต่ถ้าเรามาดูคลิปตัวเองนะเนี่ยอันนี้คือเป็นการดูคลิปตัวเองนะฮะนี่อันนี้คือดูหน้าบ้านนะฮะดูหน้าบ้านมันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมว่ามีคนมาคอมเมนต์มีคนมาแชทคุยกับเราอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นอย่างนี้อันนี้คือแบบดูแบบหน้าบ้านนะฮะนะดูแชทตัวเองหน้าบ้านนะครับแต่ว่านี่ผมดูหลังบ้านตอนไลฟ์สดมันจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมฮะเออแต่ผมคงไม่เปิดแล้วกันเพราะว่าแบบเสียงตัวเองมันก็เข้าไมค์อ่ะนะคือมันก็เสียงสะท้อนอ่ะเราดูไลฟ์สดตัวเองแน่นอนว่าเสียงมันสะท้อนอยู่แล้วนะฮะผมคงไม่เปิดเสียงหรอกนะครับแต่ว่าทุกคนมาคุยกับผมได้นะครับคุยกับผมได้เลยนะฮะคุยได้ตลอดเลยนะฮะนี่ผมไม่เปิดหน้าข้างหน้าแล้วกันอันนี้คือดูข้างหน้าใช่ไหมฮะแต่ผมเปิดหลังบ้านดูงี้สตรีมหลังบ้านแล้วก็แบบอันนี้คือเป็นการสตรีมหลังบ้านใช่ไหมแล้วผมก็ดูแชทตรงนี้นะครับก็มาคุยกันได้นะแต่ถ้าไม่คุยก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะฮะคือผมไม่ได้ คือแบบอะไรอ่ะคือผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะครับก็มาจะคุยก็มาคุยกันได้นะครับตอนเวลา6 นาฬิกาเนี่ยหรือเวลาประมาณ6 โมงเย็นนะฮะคือใกล้จะ1 ทุ่มแล้วล่ะนะฮะใกล้จะ1 ทุ่มแล้วนะครับประมาณนั้นแหละก็มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็วันที่2นะที่จะมาไลฟ์สตรีมนะผมจะไลฟ์สตรีมอยู่ประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยนะครับจะไลฟ์อยู่สัก 2-3 วันนี้แล้วผมขออนุญาตแชร์ลงเพจก่อนนะฮะคือผมจะไลฟ์สัก 2-3 วันเนี่ยนะครับแล้วก็พอถึงวันที่1มิถุนายนเนี่ยผมก็จะไม่ไลฟ์แล้วนะเพราะผมเนี่ยจะต้องไปแล้วนะฮะคือแบบเราต้องจากกันแล้วนะทุกคนนะฮะแต่แบบเอ้ยทุกคนแบบไม่ต้องคิดแบบไม่ต้องแบบคิดเลยมากแบบจากกันคือผมแบบคือแบบผมจะไปตายหรือว่าผมอะไม่ได้ไปตายหรอกแต่ผมแค่เลิกทำ YouTube แบบถาวรความจริงไม่ใช่ครับคือแบบผมเลิกทำแบบชั่วคราวนะครับรอผมหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะรอผมหน่อยนะถ้าผมว่างๆอ่ะผมก็จะกลับมาทำนะกลับมาทำคลิปอะไรพวกเนี้ยผมก็ยังจะกลับมาทำอยู่นะฮะถ้าผมว่างจริงผมก็จะกลับมาทำนะคือกลับมาทำคลิปที่ผมรักที่ผมชอบจริงๆนะฮะนะครับผมนี่ครับอันนี้คือไลฟ์ตอบคำถามแบบสดๆเลยนะคนนวัดพิมพ์แชทมาคุยกันได้แต่ถ้าไม่มีคนพิมพ์แชทคุยก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรก็ผมก็จะพูดไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้ามันมีการพิมพ์แชทคุยกันเนี่ยก็ผมก็จะตอบคำถามนะฮะผมก็จะตอบคำถามทุกคำถามนะครับที่แบบทุกคนถามเข้ามานะเท่าที่ผมพอจะตอบได้ผมก็จะตอบคำถามไปเลยนะฮะแบบสดๆเลยนะฮะถือเป็นการตอบคำถามมันเองนะฮะนี่คือหลังบ้านนะฮะนะครับประมาณนี้นะครับเราดูนะฮะนี่เห็นไหมสตรีมที่กำลังเผยแพร่นะฮะอยากให้ดูนะการถ่ายทอดสดนี่นะนี่มันจะขึ้นแบบนี้เผยแพร่อยู่เนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้นะฮะเป็นสตรีมสดที่กำลังเผยแพร่อยู่นะฮะนะครับอันเนี้ยกำลังเผยแพร่อยู่เลยนะครับแต่อันอื่นเนี่ยคือมันบั๊กนานแล้วเนี่ยตั้งแต่6 ตุลา 2016แล้วอะคือเนี่ยมันสตรีมบั๊กเมื่อประมาณช่วงแรกที่ผมทำชาแนลอะมันน่าจะบั๊กนะฮะบั๊กคือไลฟ์สตรีมแม่งค้างอะคุณเข้าใจป่ะคือมันค้างอะมันบั๊กอะแม่งก็เออช่างมันไม่เป็นไรนะฮะผมก็ไม่ซีเรียสอะไรนะฮะคือถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยผมทำคลิปไลฟ์สตรีมไลฟ์สดเนี่ยตอนเนี้ยนะผมทำไปทั้งหมดตอนเนี้ยประมาณ5 คลิปแล้วนะฮะนับ3คลิปนี้ด้วยนะตอนที่ไลฟ์สดเมื่อปี2019ตอนเปิดหน้าไลฟ์สดในอุปกรณ์เคลื่อนที่คือตอนนั้นไลฟ์สดในโทรศัพท์นะ
ก็จะมีอันนี้1 2 3อันนี้คือไลฟ์สดไป3ครั้ง3คลิปในปี2019เลยตอนนั้นได้โทรศัพท์ซันซุงไลฟ์สดนะฮะซึ่งในช่วงเวลานั้นอันนี้ผมตอบเลยว่าแบบแล้วผมก็ไม่ได้ไลฟ์อีกเลยจะเพิ่งมาไลฟ์อีกทีในซอฟต์แวร์สตรีมมิ่งนะใน OBS นั่นแหละวันที่9พฤษภาคม2024นะแล้วผมบอกเลยว่าผมไลฟ์สดอ่ะผมไม่ลบไลฟ์นะผมไม่มีการลบไลฟ์สดอย่างแน่นอนนะฮะก็คือไลฟ์ไปแล้วอ่ะผมมาลบไลฟ์สดมันก็น่าเสียดายผลงานถูกป่ะเออผมก็คงไม่ลบหรอกนะฮะหรือว่าถ้าไลฟ์มันมีปัญหาไลฟ์มันจะตัดเองเงี้ยแบบไลฟ์มันหยุดเองหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแบบลบไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าบางทีไลฟ์มันหลุดเราไลฟ์สตรีมแล้วมันหลุดอย่างเงี้ยกรณีที่ไลฟ์สตรีมแล้วมันหลุดอ่ะคงจะความรู้สึกว่าแบบว่าไลฟ์สตรีมแล้วแม่งหลุดอ่ะพอไลฟ์สตรีมแล้วแม่งหลุดคือแบบมันก็แบบมันจะโดนลบไปหรือเปล่าผมไม่รู้นะถ้าอย่างนั้นถ้าแบบไลฟ์สตรีมแล้วมันหลุดโดนลบไปก็น่าเสียดายแต่ผมไม่ลบแน่นอนนะแต่จริงแบบไลฟ์สตรีมถ้ามันไม่มีปัญหาแบบถึงขั้นโดนลบเลยก็ผมก็คงไม่ลบเองหรอกนอกจาก YouTube จะลบอ่ะแต่ก็น่าเสียดายนะแต่แบบผมก็เลยคิดว่าผมไม่มีทางลบเองอยู่แล้วถ้ามันมีกรณีที่แบบไลฟ์เกิดความเฟลหรือไลฟ์เกิดความผิดพลาดอะไรเงี้ยเห็นไหมครับว่าผมก็เลยต้องมีการอัดคลิปไปด้วยนะฮะโดยใช้บอดี้แคมในการอัดหน้าจอไว้แล้วก็ไลฟ์ไปด้วยคือหลายคนอาจจะเน้นไลฟ์โดยตรงนะคือหลายคนอาจจะเคยแบบว่าเน้นไลฟ์สดโดยตรงนะฮะเน้นไลฟ์สดโดยตรงโดยที่ไม่ต้องอัดคลิปเลยแต่ผมมาอัดคลิปไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยเป็นไงป่ะโหดไหมล่ะครับทวินวันเลยนะเห็นไหมทุกคนคาดไม่ถึงว่าผมจะทำใช่ไหมแน่นอนว่าทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนว่าแบบไม่คิดว่าผมจะทำด้วยแล้วแบบเฮ้ยจริงเหรอพี่คือแบบเอางี้จริงดิคือใช่ครับทุกคนคาดไม่ถึงว่าผมจะทำใช่ไหมอันนี้ผมตอบเลยว่าทุกคนนะฮะทุกคนน่ะคาดไม่ถึงแน่นอนว่าผมทำอ่ะเออไงอย่างโหดอ่ะคือว่าโหดจริงไงเอาจริงอ่ะเนี่ยนะอันนี้คือผมถ้าสมมติผมออกไปผมกลับมาหน้านี้ไม่ได้แล้วนะเว้ยเอาจริงอ่ะเห็นปะคือมันจะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมีคนมาคุยกับเราแล้วนะโอ้คุณถือว่าเป็นคนแรกเลยนะที่มาแชทแรกในการไลฟ์สดครั้งที่2ในครั้งนี้นะเมื่อวานเนี่ยไลฟ์สดครั้งแรกวันนี้คือไลฟ์สดครั้งที่2นะโดยคนนี้เขาใช้ชื่อ Channel ว่าวาน Channel เขาบอกว่าพี่รู้จักวงซิลิฟูลมั้ยครับอันนี้ผมตอบว่ารู้จักอยู่แล้วครับผมเพราะว่าวงเนี้ยเป็นวงที่โด่งดังมากไงอยู่90นะแน่นอนอยู่แล้วว่านะครับสมัยก่อนนะตอนสมัยพี่บังโตซิลิฟูลยังเป็นนักร้องนำวงซิลิฟูลอยู่เนี่ยบอกเลยว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยวงเนี่ยค่อนข้างที่จะโด่งดังมากเลยแบบเป็นผลงานเพลงหลายๆเพลงอะนะติดชาร์ตนะครับแล้วเป็นเพลงที่แบบโดนใจผมปัจจุบันผมยังฟังเพลงของวงซิลิฟูลอยู่ในยุคก่อนนะครับยุคนี้เขาก็เปลี่ยนนักร้องนำเปลี่ยนคนร้องเปลี่ยนสมาชิกในวงไปเรื่อยแล้วนะฮะปัจจุบันเนี่ยนะฮะวงก็ยังอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้นะก็ยังอยู่แหละฮะแต่ว่าเปลี่ยนนักร้องนำเปลี่ยนสมาชิกเข้าออกวงกันเป็นว่าเล่นน่ะแต่ผมบอกแล้วผมชอบสมัยพี่บังโตแกนะครับถือว่าแบบแกก็ถือว่าร้องได้ดีมากในยุคนั้นปัจจุบันแกแบบว่ามาทำธุรกิจส่วนตัวคือทำอาชีพขายเนื้อแล้วเนี่ยใช่แล้วครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะก็คือพี่บังโตเนี่ยเขาเป็นคนมุสลิมนะฮะอันนี้ก็เข้าใจเขานะว่ามันเป็นมุมมองของด้านการทำธุรกิจเขาแล้วก็ศาสนาเขาก็ว่าไปนะผมแชทแรกครับฮ่าฮ่าครับผมยินดีนะว่าที่คุณเป็นแชทแรกนะครับผมยินดีด้วยนะผมคือคุณวอนชาแนลนะผมอ่านผิดผมขอโทษด้วยผมไม่เก่งอังกฤษนะแต่ภาษาไทยเนี่ยผมเก่งแน่นอนนะจะภาษาอังกฤษผมไม่เก่งหรอกครับแต่ผมต้องบอกเลยว่าแน่นอนอยู่แล้วนะเรื่องนี้คือแบบผมก็จะบอกทุกคนว่าเรื่องนี้มันแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณเป็นแชทแรกนะครับนะครับนะครับเขาถามอีกว่าพี่รู้จักอะไรนะอ๋อสกิปปี้ดอททอยเลทไหมครับคือตอนแรกผมไม่รู้จักนะครับแต่ผมรู้จักจากคุณเบสครับผมแฟนคลับผมนี่แหละนะครับผมรู้จักเขาที่เขาเอาสกีบี้ดอทอ่ะไอ้มอสไอ้คนหัวคนติดโถส้วมในตำนานมาล่าเว้ยเนี่ยผมเปิดให้ดูครับช่องคุณเบสนะครับเนี่ยโปรโมทช่องเขาหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยครับช่องคุณเบสนะครับนะครับเราให้ดูนะนี่ดูคอร์ดแคสเขานะนี่เลยเนี่ยผมรู้จักเขาผมรู้จักสกิปปี้ดอทเขาทำคลิปแรกมั้งที่เขาทำคลิปล่า GTA San Andreas อ่ะผมรู้จักเลยนะครับก็เลยเข้ามาดูคลิปเขาไปแล้วนะล่าสกิปปี้ดอทไฮเลทไอคนหัวโถส้วมถือเลื่อยยนต์เนี่ยแหละคือผมก็เลยรู้จักเลยนะรู้จักเพราะช่องคุณเบสนะฮะนี่ยอมรับนะครับเพราะผมไม่เคยเล่นเกมเลยนะไอสกิปปี้ดอทไฮเลทอะไรมันเป็นเกมดังใช่ไหมผมเข้าใจนะว่ามันเป็นเกมดังเพราะว่ามันคืออะไรรู้ปะ
มันคือมันเป็นเกมตามกระแสไม่ว่าจะเป็นตัว TV Man เนี่ยมันก็มาจาก City Wars Highlight หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมบอกเลยว่าผมอะไม่ชอบอะผมไม่ชอบตามกระแสผมไม่ชอบเล่นกับกระแสผมไม่ชอบเล่นเกมตามกระแสครับผมอันนี้คือแบบผมไม่ชอบนะครับส่วนตัวแล้วแต่ถามว่ารู้จักไหมก็รู้จักแหละไม่ได้รู้จักว่าตามกระแสแต่แบบผมเห็นแฟนคลับผมเล่นหมดรู้จักนะครับแล้วก็ไอเกมดอเนี่ยนะครับนี่ผมขอพูดหน่อยนะฮะก็คือแบบคือผมอะไม่เคยนะครับผมไม่เคยเล่นนะครับแต่มันดังถามว่าผมรู้จักไหมผมรู้จักผมรู้จักตั้งแต่ที่ช่องคุณเลียวบ่อยระยำเนี่ยนะครับเขาไปทำคลิปเกี่ยวกับเกมดอแล้วเราได้รู้ความจริงว่าเขาเนี่ยได้มีการไปก๊อปคลิปมาก๊อปตัมเนลตอบก๊อปชื่อคลิปก๊อปภาพปกคลิปก๊อปเนื้อหาภายในคลิปมาจากช่องกัปตันแจ็คแคร็กนะครับก็คือคุณเลียวบ่อยอ่ะก็คือเขาทำคลิปแนวนี้ใช่ไหมครับแนวแบบแบบไปก๊อปมาคือแบบไปก๊อปคอนเทนต์มาก๊อปตัมเนลก๊อปชื่อคลิปก๊อปเนื้อหาในคลิปก๊อปภาพปกก๊อปอะไรเงี้ยนู่นนั่นน่ะแล้วเขาเอามาทำเองแต่ก็เปลี่ยนอ่ะจากเนื้อหาของเขาเป็นเนื้อหาเราแล้วก็เปลี่ยนจากเสียงของคนที่เขาไปก๊อปมากับตาแจ๊สแท็กอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสียงเขาเองแค่นั้นเองอ่ะผมไปดูไอช่องที่เขาทำของฝั่งนักก๊อปมาคือช่องของเลสรีมาสเตอร์เลสเนี่ยเขาได้ทำคลิปเกี่ยวกับของฝั่งนักก๊อปไงผมเลยเข้าไปดูแบบผมเลยรู้จักเลยมันดังไงนะครับและช่องคุณเลียวบ่อยเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยทำแต่ก่อนเนี่ยช่องเก่าก็ชื่อช่องโอตาตัวปองครับแล้วเขาก็แบบช่องเขาโดนกระแสดราม่าเยอะอะไรวิพากษ์วิจารณ์ที่แบบโดนคดีโดนอะไรเนี่ยเขาเลยไปทำช่องใหม่เป็นช่องเลียวบ่อยระยำไงแล้วช่องเลียวบ่อยเขาก็ไปก๊อปคลิปมาเนี่ยผมก็ได้ดูละนะครับก็แบบก็เลยรู้จักเกมดอมันแหละรู้จักเพราะนี่แหละนั่นแหละรู้จักเพราะคือไม่ได้รู้จักเพราะตามกระแสนะคือรู้จักเพราะแบบคือมันเป็นคลิปที่แบบของฝั่งนักกอล์ฟใช่ไหมใครๆก็รู้จักอ่ะยอดวิวก็เป็นล้านใช่ไหมผมก็เลยเข้าไปดูแบบจริงๆผมไม่ชอบนะจริงๆอ่ะผมไม่ชอบนะผมไม่ได้ชอบจันเลสนะผมไม่ชอบเลสรีมาสเตอร์เลสหรอกนะฮะผมไม่ได้ชอบหรอกครับแต่ยอมรับว่าเขาเนี่ยทำคลิปอ่ะแบบตัดต่อได้ดีแล้วเขาก็พูดได้ดีว่าเขามีความรู้เยอะนะครับผมก็เลยเข้าไปดูนั่นแหละผมก็เลยรู้จักเกมดอนะครับเพราะว่ารู้จักมันไม่ใช่เกมดอเดี๋ยวมันคือเกมโลบอกนะครับคือมันเป็นเกมโลบอกดอเกมดอโลบอกเนี่ยคือบอกเลยว่าเกมดอเนี่ยก็คือเอาไปลงโลบอกก็คือเกมโลบอกเนี่ยเขาทำแมปเกมดอเอามาลงโลบอกไงฮะนั่นแหละก็แบบกลายเป็นเกมที่โด่งดังคือผมไม่เคยเล่นหรอกโลบอกอะแต่มันดังคือถามว่ารู้จักไหมรู้จักแต่จะให้ผมไปทำไปเล่นกับกระแสเนี่ยผมคงไม่ทำหรอกครับเพราะว่าคนทำกันเยอะแล้วนะครับคือคนก็ทำเกมดอไอ้เกมโลบอกอะนะเขาทำอะแล้วดังมากเลยนะเนี่ยบางคนอะทำเกมโลบอกอะยอดซับก็ขึ้นเยอะมากเลยนะบางคนก็เป็นล้านซับก็มีบางคนก็ประมาณ500,000ซับบางคนก็100,000ซับอะไรนู่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าเป็นผมไม่ทำนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบผมไม่ได้ผูกพันว่าแบบหลายคนอาจจะทำว่าแบบเกมมันดังมันตามกระแสอะไรเงี้ยคือแบบทำไปก็ยังจะมีคนดูเกมโรบอกอ่ะมันเป็นเกมเด็กๆใช่ไหมถ้าเล่นไปแต่ยังไงก็เด็กๆก็ดูเยอะแต่ผมนะผมไม่ทำนะเพราะว่าผมไม่มีความผูกพันกับเกมนั้นเลยอ่ะผมไม่ได้มีความผูกพันกับเกมเขาเลยผมจะไปทำทำไมครับผมทำ GTA แซนดีกว่าถึงแม้ว่าผมทำ GTA แซนแม่งได้ยอดวิวน้อยนะขวาเกมโลบอกแต่ผมก็ยังทำนะเพราะผมชอบจริงๆผมทำแบบชาแนลผมไม่ได้ทำเพื่อเกาะกระแสแต่ชาแนลผมนะทำเพื่อแบบสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆนะครับประมาณนั้นแหละคือชาแนลผมนะครับแต่ถามว่าไอ้พวกอะไรอะเป็ดหัวลำโพงผมก็รู้จักนะฮะคือรู้จักเพราะว่ามันเป็นตำนานไงนะครับจริงๆผมไม่ได้อยากเข้าไปดูคลิปที่แบบมันเป็นกระแสหรอกแต่แบบมีคนขอมามั่งนะอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรที่มันดังๆนะมีเยอะอะครับอย่างเกมดอก็ได้อยู่นะที่มันดังๆอะแล้วก็มีเกมอะไรวะเกมสกีบี้ดอยไทยแลนด์นี่ก็ได้อยู่นะครับดังๆเลยนะฮะคือแบบเกมใหม่ๆมาตามกระแสมันก็ดังนะฮะมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมจะทำให้มันแบบแบบเราเอากระแสมาต่อยอดได้นะเช่นสมมติผมสร้างมอดเป็นใช่ไหมผมก็เลยเอามอดมาสร้างแล้วก็ทำลงพาไปล่าลง GTA เลยเงี้ยแบบสไตล์ผมเลยแบบเนี้ยนะครับประมาณนั้นแหละแล้วหาว่าผมไปทำหาว่าผมก๊อปอีกผมไม่ได้ก๊อปนะคือแบบผมเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจนะคือแบบเขาเรียกว่ามันเรียกก๊อปเลยเขาเรียกว่าอินสปิเรชันเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจมันไม่เรียกก็เป็นการก๊อปครับคือผมไม่ได้ก๊อปอยู่แล้วคือแบบผมก็แค่ได้อินสปิเรชันจากเกมดงเกมดออะไรเงี้ยผมก็เอามาทำมอดลง GTA ได้นะครับเห็นไหมผมก็ทำมอดเห็นไหมผมก็ทำมอดแล้วก็ไปล่าดีกว่าสไตล์ผมนะคือแบบเล่นกับกระแสสักนิดนึงนะแต่แบบเราใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราแบบให้มันถูกต้อง
จะให้ผมไปทำแบบก๊อปเหมือนคุณโอตะตัวปลอมคุณเลียวบ่อยระยำผมคงไม่ทำนะนั่นแหละแต่ผมก็ติดตามช่องแกอยู่นะช่องคุณโอตะตัวปลอมช่องของคุณเลียวบ่อยนะติดตามช่องเขาอยู่นะคือติดตามช่องโอตะตัวปลอมอยู่อะคือเพราะว่าผมชอบแกนะพวกมุมมองของแกคือมีความแตกต่างจากคนที่อวยพวกบีนเคอะไรเงี้ยคือผมชอบนะคนที่มีความแตกต่างนะครับทางด้านความคิดเนี่ยคือมันคือคนที่ทำบีนเคเนี่ยคือไม่ได้จำเป็นว่าต้องอวยตลอดอะนะครับบางคนเห็นต่างได้เว้ยนะครับเห็นต่างได้แบบพอแบบบีนเคมีดราม่าเขาหยิบมาทำนี่ผมชอบนะแต่พอเขาไปทำช่องเดียวบ่อยแล้วเขาไปก๊อปเงี้ยผมก็ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะฮะแล้วจะถามว่าผมไปด่าเขาไหมผมคงไม่ด่าเขาหรอกครับมันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าแบบคือเลดรีมาสเตอร์เลดอ่ะเขาก็ด่าไปแล้วเขาก็ทำคลิปแบบวิพากษ์วิจารณ์แบบของฝั่งนักก๊อปไปแล้วผมคงไม่ไปซ้ำเติมเขาหรอกนะครับแต่ว่าคือถ้าใครทำอะไรไว้คุณก็ได้รับผลกับการกระทำอย่างนั้นแหละนะครับแต่ผมใช่แล้วผมไม่เคยแล้วครับแบบเล่นกับกระแสไม่เคยแบบทำคลิปแบบกระแสจ่าๆเลยแบบอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือแบบผมอ่ะผมเอาแบบมาเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าคือแบบผมได้เกมดอเกมโลบอกมาเนี่ยอย่างเช่นเกมอะไรวะเกมสกิปปี้ดอททอยเลตอ่ะผมก็มีม็อดนะนะครับผมมีม็อดด้วยนะที่แบบจะพาไปล่าสกิปปี้ดอททอยเลตเหมือนกับช่องคุณเบสอ่ะแต่ผมยังไม่ทำตอนนี้เงี้ยรอแบบให้ผมกลับมาทำก่อนแล้วค่อยจะกลับพากลับมาล่าอีกรอบนึงนะครับผมเคยพูดไว้ในคลิปตอนที่ล่าเกมดอแล้วนะครับตัวแอมบูสอ่ะผีแอมบูสที่มาจากเกมดอผมเคยทำไปแล้วเดี๋ยวผมบอกว่าคือเดี๋ยวว่างๆอ่ะคือผมกลับมาทำ YouTube ผมจะกลับไปล่าจะพาไปล่าสกิปปี้ดอททอยเลตต่อเลยไอ้คนถือหัวส้วมไอ้คนหัวถั่วส้วมที่มันถือเลื่อยยนอะไรนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นน่ะผมก็จะพาไปล่าด้วยนะเดี๋ยวรอผมว่างๆก่อนแล้วผ่านไปสักครึ่งปีอ่ะนะรอไปก่อนเลยนะพอผ่านไปสักครึ่งปีปุ๊บเนี่ยผมก็จะกลับมาทำนะทำไอ้เนี่ย GTA แซนนั่นแหละนะครับมันก็จะเปลี่ยนแนวไปแบบหลายอย่างด้วยอาจจะมาไลฟ์สดบ้างก็ได้นะครับอาจจะมาไลฟ์สดบ้างคือแบบเราทำให้มันแบบเกิดความแปลกใหม่และเกิดความหลากหลายไปนะครับแต่ตอนนี้คือ channel ผมเนี่ยคุณดูเลยหลังบ้านผมได้ไล่มีการลงคลิปไปล่วงหน้าตอนนี้ไล่ไปจนถึงเดือนสิงหาคมแล้วนะคือผมได้ไล่ลงคลิปตั้งแต่เดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาแล้วตอนนี้จะไล่ลงไปเรื่อยๆเลยครับเดือนจนถึงเดือนกันยายนเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็จนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับประมาณนั้นแหละผมกะเอาไว้สักเดือนแบบเดือนพฤศจิกายนน่ะโอเคมั้ยทุกคนก็รอก่อนนะครับรอสักเดือนพฤศจิกายนแล้วกันชั้นต่ําอ่ะผมก็จะกลับมานะครับคือกลับมาแบบทุกคนรอผมหน่อยนะฮะแต่ผมไม่สามารถบอกได้ผมไปไหนมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมจริงๆถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะเปิดเผยใช่มั้ยแต่ผมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงผมไม่เปิดเผยครับถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนในครอบครัวผมเนี่ยคุณเป็นญาติพี่น้องผมคุณก็จะรู้ข่าวนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าครอบครัวผมอะเขารู้หมดญาติพี่น้องผมคนในสายเลือดผมคนในตระกูลผมเนี่ยคนทั้งโคตรผมเนี่ยเขารู้หมดแต่พวกคุณอะเป็นแค่แฟนคลับผมคุณไม่ใช่คนในครอบครัวผมคุณไม่ใช่คนที่มีสายเลือดเดียวกันกับผมอะคุณไม่มีสิทธิ์รู้หรอกนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงผมไม่สามารถบอกได้นะครับว่าคือผมจะแบบจะทำไงต่อไปแต่ผมเคยบอกใบ้ไว้หลายครั้งแล้วถ้าคุณไปไล่ดูคลิปเก่าแล้วคุณเอาข้อมูลทุกคลิปมาประกอบกันเนี่ยคุณก็จะรู้นะครับว่าประมาณนั้นโอเคนะครับอันนี้คือไล่ฟังเลยนะฮะโอเคมาตอบคำถามต่อไปนะครับก็คือคุณดาร์คป๊อปนะให้ครับให้ my friend สวัสดีสหายคุณวานชาแนลก็ถามผมว่าพี่คิดอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมอายุ37แล้วนะ37แล้วตอนนี้นะเพราะว่าไอ้ช่วงเดือนที่ผมเกิดอ่ะผมเกิดเดือนมกราใช่ไหมครับปีที่แล้วผมอยู่36ปีนี้แน่นอนว่าเกินปีนี้คือเกินอะไรเกินเดือนมกราคมมาต้องนานแล้วแน่นอนมันผมอยู่37อยู่แล้วแน่นอนครับเป็นไงแก่แล้วนะผมอ่ะต่อมาคุณโอ๊บอกว่ามาแล้วพี่โอเคครับผมแล้วคุณดาร์คบ็อกบอกว่าตอนนี้โอตาตัวปลอมเป็นไงบ้างแต่ก่อนเนี่ยเป็นพันธมิตรกับพี่อ๋อคุณดักโปเขาบอกว่าแต่ก่อนนี้ตอนเนี้ยโอตาตัวปลอมเป็นไงบ้างแต่ก่อนเนี่ยเป็นพันธมิตรกันครับพี่คือผมบอกเลยว่าชาแนล YTD ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับช่องโอตาตัวปลอมผมแค่ชอบที่เขาอะมีความคิดที่แปลกจากคนอื่นนะในสมัยก็คือเรารู้จักชื่อกันดีคือช่องของคุณโอตาตัวปลอมนะผมก็พูดถึงเขาหน่อยละกันนะครับแต่เราแบบเราไม่ได้ด่าเขาเราไม่ได้กล่าวหาเขาเราไม่ได้ใส่ร้ายเขานะครับ
นะครับเราหยิบมาพูดได้เราแบบเราไม่ได้ใส่ร้ายเขาเลยนะฮะคือถ้าสมมติว่าผมใส่ร้ายเขาเนี่ยเขามาฟ้องผมได้นะแต่ผมไม่ได้ใส่ร้ายเขาครับผมไม่ได้หยิบข่าวปลอมมาพูดนะครับแต่ผมพูดในมุมมองของผมที่ผมแบบรู้จักช่องเขาเนี่ยผมรู้จักช่องเขาในสมัยที่เขาทำเกี่ยวกับ BNK 48แล้วนะสมัยปี2017เนี่ยตอนนั้น BNK อ่ะดังมากมาแรงมากเลยนะแล้วช่องอื่นน่ะเขาก็อวยอวยใช่ไหมบีนเคน่ารักตะมุตะมิใสๆสวยๆร้องเพลงเก่งเต้นเก่งอะไรเงี้ยก็มีแต่คนอวยใช่ไหมครับแต่พอมีกระแสดราม่าแบบในด้านลบปุ๊บนะครับไม่มีใครกล้าทำคลิปแบบแนวแบบดราม่าเลยนะฮะส่วนใหญ่จะมีแต่คนอวยอ่ะนะครับไม่มีใครดราม่าเลยแต่ช่องของโอตาโตปอมเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งนึงที่ทำให้ผมชอบมากเลยก็คือเขาเห็นต่างจากคนที่อวยนะครับเขาทำตัวเหมือนกับเขาเหมือนเขาว่าเป็นเจ็ดแมงดานะครับก็คือเพจของเจ็ดแมงดาแหละเป็นเพจที่แบบค่อนข้างที่จะไม่ได้ชอบเกี่ยวกับพวกไอดอลเท่าไหร่นะครับในเพจเจ็ดแมงดานะแล้วว่าช่องโอตาเนี่ยช่องของโอตาตอปอมเนี่ยเขาก็ทำคลิปแนวแบบว่ามาทำดราม่าเกี่ยวกับยีนเคแบบจนชาแนลเขาในมีกระแสภาพวิจารณ์แบบเป็นจำนวนมากแบบคนเขาเวลาคนที่เขาชมเขาก็ชมยีนเคมันกระแสมันคือแบบดราม่าเนี่ยคือทำกระแสแบบว่าดราม่าเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคนเขาก็ชอบกันนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นแฟนคลับ BNK เขาก็ไม่ชอบหรอกแบบเอ้ยมาดราม่ายี่ได้ยังไงคือต้องอวยดิแต่ผมมองว่าอย่ามองแค่ด้านเดียวว่าต้องอวยอย่างเดียวนะฮะเรามองว่าพวกวงไอดอลเนี่ยมันก็มีกระแสดราม่าได้นะครับอันนี้ผมตอบเลยเรื่องซึ่งไอ้เรื่องกระแสดราม่าอะไรพวกเนี้ยคือแบบมันไม่มีใครกล้าทำไงแต่ช่องโอตาเนี่ยเขาหยิบมาทำผมก็เลยชอบเลยว่าเฮ้ยแบบความคิดของเขามันแปลกดีว่ะแปลกมากเขาเป็นคนอื่นแล้วคงอวยอ่ะคงไม่มีใครกล้าหยิบเอาดราม่ามาทำแต่ช่องเขาเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวใน YouTube มั้งฮะที่เอากระแสดราม่าเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ BNK เนี่ยมาทำลง YouTube ผมเลยประทับใจเขามากเลยเฮ้ยแบบไม่มีใครกล้าทำได้แต่มึงกล้าทำอ่ะแบบผมโอเคเขามากผมก็เลยกดติดตาม Channel เขาเลยนะครับนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับสมัยก่อนนี่คือก็ทำคลิปไปเนี่ยกระแสภาพวิจารณ์คือแบบยอดวิวเยอะมากนะครับคนที่เขาแบบไม่ชอบ BNK เนี่ยเขาก็ชื่นชมนะแต่คนที่เป็นแฟนคลับ BNK เขาก็ไม่ชอบหรอกประมาณนั้นแต่ผมว่าผมอยู่ในฝ่ายกลางนะพวกผมก็ติดตาม BNK เหมือนกันว่าแบบแต่ละคนนี่ก็สวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยนะแน่นอนว่าเป็นคือเราเป็นโอตา BNK ใช่ไหมไม่ใช่ดิเราอะเป็นโอชิของ BNK เนี่ยเราก็ติดตาม channel แล้วก็ติดตามวงเขาใช่ไหมวงไอดอลนะครับแต่ผมคิดว่าไอการได้ติดตามวงไอดอลเนี่ยแบบเราไม่ได้จะอวยอย่างเดียวนะผมมองเป็นกลางว่าต่อให้ผมจะชอบ BNK หรือผมรัก BNK ผมก็ไม่อวย BNK นะถ้า BNK ทำผิดจริงมันมีกระแสดราม่าออกมาจริงอ่ะมันก็สมควรหยิบมาดราม่าหยิบมาพูดได้นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมก็อยากจะหยิบมาพูดด้วยนะเรื่องเนี้ยแต่ตอนนั้นผมทำเกมไงผมเลยไม่ได้ทำนะแต่มันก็มีคนแบบขี่ม้าขาวมาครับคือแบบก็คือคุณโอตาตัวปลอมเนี่ยเขาได้ขี่ม้าขาวออกมาทำเกี่ยวกับ BNK เลยแบบทำกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบเลยว่าไอ้ BNK มีดราม่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาหยิบมาทำนะครับผมก็รู้สึกว่ามันดีนะครับคือมันไม่ได้มีแค่มุมเนี่ยที่มุมดีอ่ะมันวงไอดอลเนี่ยมันต้องมีวงมุมที่แย่บ้างเราจะมาอวยเราจะมาเชิดชูเราจะมาชมอย่างเดียวมันไม่ได้ครับเราจะมาชื่นชมอย่างเดียวมันไม่ได้เว้ยเราต้องมาดราม่ามากมันอะไรที่แบบ VK เขาทำไม่ถูกอ่ะมันเกิดกระแสดราม่าเนี่ยแล้วก็หยิบกระแสดราม่ามาพูดอ่ะเรื่องที่มันเสียหายหยิบมาพูดได้นะครับนี่แหละผมก็เลยแบบชอบเลยมันแปลกแนวดีแล้วตอนนั้นเขาทำกระแสวิพากษ์วิจารณ์น่ะทำกระแสวิจารณ์บีนเคกระแสดราม่าอะไรแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็รวมความกากเลยช่องโอตาทำได้ดีมากนะผมก็ชื่นชมเลยนะผมก็ติดตามช่องเขาจนช่องเขาเนี่ยก็เปลี่ยนแนวไปเลยนะมันก็เป็นสิ่งของเขาแหละแต่ผมว่าไม่ค่อยเห็นด้วยมากกว่าเพราะว่าแบบเขาเปลี่ยนแนวอะไรแบบไม่ได้ทำแค่บีนเคอย่างเดียวแล้วแต่เขาไปทำแนวอื่นบ้างแบบพูดในภาพรวมบ้างแต่ก่อนนั้นเขาเน้นทำ BNK อย่างเดียวเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาทำอย่างอื่นรวมไปด้วยอ่ะผมก็เลยแบบไม่ค่อยจะชอบเขาเท่าไหร่เหมือนสมัยก่อนที่เขาเน้นทำ BNK อย่างเดียวเพราะว่าคุณทำ BNK แล้วดังมาอย่างเดียวใช่ไหมคุณก็ควรจะทำ BNK อย่างเดียวแต่เขาแบบไปทำอย่างอื่นด้วยมันก็เป็นสิ่งของเขานะ แต่สำหรับผมอ่ะผมชอบตอนนี้เขาวิจารณ์ BNK สุดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังติดตามช่องเขาอยู่จองช่องเขาเนี่ยโดนคือไปทำหลายเรื่องมากจนโดนแบบโดนฟ้องอะไรเงี้ยกระแสภาควิจารณ์นะก็โดนดราม่าโดนแจ้งความอะไรบ้างนะครับแล้วเขาก็อะไรอ่ะแล้วเขาก็ขอโทษไปแล้วเขาก็จ่ายเงินให้กับผู้เสียหายไปเรื่องนี้ก็จบไปครับผมก็คือแบบแล้วเขาอ่ะพอเขาโดนกระแสดราม่าปุ๊บอ่ะเขาเลยแบบตัดพ้อตัวเองว่าเขาไม่อยากจะทำช่องโอตาแล้ว
ขาเลยอยากจะไปเปิดช่องใหม่ครับเขาเลยไปเปิดช่องมาเป็นช่องเรียววอยเรียมนั่นแหละนะครับแล้วเขาก็ไปทำคลิปเกี่ยวกับโรบอทนะฮะนะครับแล้วเขาทำคลิปอ่ะเขาก็ได้ยอดวิวเยอะอยู่แล้วนะยอดวิวเขาได้ยอดซับเป็นแสนเลยนะแล้วพอเขามาทำเกี่ยวกับเกมดอที่เราได้รู้ความจริงว่าเขาไปก๊อปคอนเทนต์มาจากชาแนลกัปตันแจ็คแท็กเนี่ยเราก็ได้รู้เลยว่าเขาไปทำคลิปไปก๊อปคอนเทนต์เข้ามาอย่างนั้นอ่ะคือแบบทำให้ชาแนลเขามียอดวิวเพิ่มขึ้นยอดซับเพิ่มขึ้นจาก 100,000 คนก็เป็น 200,000 คนยอดซับชาแนลเขาเนี่ยเกือบจะ 300,000 คนแล้วนะครับแต่พอเขาอ่ะโดนช่องของจันเลสเนี่ยโจมตีนะฮะเลยทำให้ช่องเรียวไหวระยำอ่ะเขาแบบเขาก็เลิกทำคลิปแนวนี้ไปแล้วเขาก็ขายช่องไปนะเขาน่าจะขายช่องไปนะฮะขายช่องให้คนอื่นไปเขาบอกเห็นประกาศขายช่องในเพจขายช่องอะไรเนี่ยประมาณนั้นแหละแล้วเขาก็คือและไอ้เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาแบบโดนคดีเกี่ยวกับเรื่องภาคกุยเยาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าไอ้ข่าวที่ออกมาผมไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมก็คงคิดว่ามันคงจะจริงแหละนะครับแต่เขาก็เลยไลฟ์สดออกมาบอกว่าพร้อมกับแคปชั่นเด็ดและวลีเด็ดในตำนานที่บอกว่ามวยมันมีหลายยกครับมวยมันมีหลายยกรีบทำไมอ่ะเออมวยมันมีหลายยกมวยมีหลายยกครับเออประมาณนั้นแหละมวยมันมีหลายยกนั่นแหละมวยมันมีหลายยกมวยมีหลายยกมวยหลายยกเออนั่นแหละประมาณนั้นน่ะนั่นแหละประมาณนั้นเราก็ปัจจุบันเรื่องนี้มันก็เงียบไปเลยนะแต่ผมคิดว่าเขาคงกำลังจะสู้คดีในชั้นศาลอยู่นั่นเองเนี่ยแต่ช่องของคุณโอตาเนี่ยเขาก็ได้ไปเปิดช่องใหม่แล้วนะผมดูข่าวแล้วว่าเขาไปเปิดช่องใหม่แล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับเห็นมีคนออกมาแฉอยู่เออเรื่องของเขาอะครับคือคนเราแบบเขาจะทำอะไรก็ช่างครับแต่เราแบบเราไม่ควรแบบไม่ควรจะแบบคือแบบเราเห็นเขาอะเป็นอย่างนั้นอะพูดแบบเป็นกลางว่าเราควรให้กำลังใจเขานะคือแบบให้กำลังใจเขาแบบเออแบบเออเขาทำผิดจริงอะผิดก็ว่าไปตามผิดครับแต่ตอนเนี้ยคดีมันยังไม่ถึงที่สุดอะคุณก็อย่าไปหย่วนตัดสินใจแล้วกันนะรอให้คดีมันถึงที่สุดก่อนนะเนี่ยก็ศาลชั้นต้นนะครับต่อมามันก็จะมีศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาอีกนะครับการสู้คดีกันเนี่ยมันมีทั้งหมด3ศาลนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับว่าเหมือนกับการต่อสู้ของนักมวยที่มวยมันจะมีหลายยกไงอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับแล้วเขาพูดซ้ำไปซ้ำมาเงี้ยมันเลยกลายเป็นประโยคเด็ดวลีเด็ดในตำนานเมื่อปีแล้วเลยนะครับประมาณนั้นอ่ะผมก็รีบเอาไอ้ประโยคนั้นมาล้อนะผมปัจจุบันผมยังล้อเขาอยู่เลยแต่ประมาณนั้นผมก็ล้อเขานะแบบเฮ้ยมวยมันมีหลายยกจังเลยวันนี้พี่มวยมันมีหลายยกจังเลยเนี่ยแต่ใจจริงแล้วเนี่ยผมก็ยังคือแบบผมก็แบบก็ยังติดตามข่าวเรื่องนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะข่าวนี้แต่ปัจจุบันนักข่าวนี้ก็ยังแบบเรื่องก็ยังเงียบอยู่นะฮะก็ต้องต่อสู้คดีกันนะฮะในชั้นศาลต่อไปนะครับผมจะไม่พูดแล้วกันว่าใครผิดใครถูกเรื่องนี้ครับเพราะว่ามันยังไม่มีการสรุปออกมาอย่างชัดเจนเราแบบเราก็ไม่ใช่ทนายเราไม่ใช่อัยการเราไม่ใช่ศาลแล้วเราก็ไม่ใช่บุคคลที่ถือกฎหมายอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ตุลาการอะไรเงี้ยเราไม่ใช่ศาลสูงสุดอะเราจะไปตัดสินเขามันไม่ได้หรอกนะฮะอันนี้ผมบอกไปก่อนนะฮะแต่ทุกคนน่ะผมก็อยากบอกทุกคนว่าก็เรื่องนี้ก็ต้องปล่อยไปเป็นกระบวนการเรื่องนี้ก็ต้องปล่อยไปตามกระบวนการนะฮะทุกคนในเรื่องนี้นะครับก็ผมก็ยังติดตามช่องของเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเขาทำผิดจริงอันนี้ก็ต้องแบบก็ต้องคุณก็ต้องยอมรับในผลของการกระทำของคุณนะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำผิดแต่คุณโดนใส่ร้ายเนี่ยคุณก็สามารถสู้คดีแล้วก็แก้ต่างในชั้นศาลได้นะครับผมก็เอาใจช่วยคุณแล้วกันในฐานที่ผมแบบติดตามช่องคุณในฐานที่ผมแบบในฐานที่แบบเราเป็นมนุษย์เหมือนกันอะเออนั่นแหละถึงแม้ว่าคนอื่นคนทั่วประเทศคนทั่วโลกอะนะครับคนทั่วทั้ง YouTube คนทั่วโลกโซเชียลเขาจะด่าคุณนะครับแต่อยากจะให้รู้ไว้เลยว่าก็ช่างมันนะครับเราก็สู้ต่อไปแล้วกันนะครับประมาณนั้นแหละแต่ผมก็ยังติดตามช่องเขาอยู่นะฮะว่าแบบอัปเดตข่าวสารเป็นไงบ้างนะครับประมาณนั้นแหละก็ต้องคอยดูต่อไปนะฮะไม่ตัวเขาออกมาพูดก็มีช่องอื่นออกมาแฉมันก็มีอยู่แค่นี้สังคมอ่ะนะครับผมพูดแบบเป็นกลางนะฮะประมาณนั้นแหละผมไม่เข้าข้างฝ่ายใดทั้งนั้นแหละผมไม่บอกนะว่าใครผิดใครถูกนะฮะประมาณนี้ก็สู้คดีไปแล้วกันนะครับแล้วก็คนนี้เขาบอกว่าสุดยอดมากครับพี่คิดสุดยอดมาครับพี่คิดอ๋อครับผมแล้วคนนี้เขาบอกว่าอ๋อสวัสดีครับแฟนน้องทิพย์อ๋อสวัสดีครับสวัสดีผมเป็นแฟนทิปนะฮะโอเคครับผมแฟนน้องทิปครับผมจะอัด GTA เสื้อลายดอกไม้แบบไหนได้บ้างครับ
GTA Vice City เปล่าผมบอกคุณเลยว่าคุณก็อัดคลิปไปเลยแบบเล่นในเรื่องก็แล้วแรกๆอ่ะเหมือนผมเลยคือแบบอัดคลิปลง YouTube ไปนะอัดเป็นในคอมก็ได้นะหรืออัดในมือถือก็ได้ครับเพราะว่า GTA มันไอ้ภาคไวเนี่ยมันก็เล่นในมือถือได้ใช่มั้ยเออนั่นแหละก็เล่นในมือถือก็ได้หรือเล่นในคอมก็ได้แล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่คุณสะดวกแบบไหนก็ได้แล้วแต่เลยครับนะครับช่อง XBDFF ดีครับอ๋อสวัสดีครับแล้วก็ช่องหวาน Channel เขาบอกว่าช่องหวาน Channel นะครับผมโอเคครับผมโอเคถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วผมไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนั้นถ้าผมจะเก่งอังกฤษผมก็ต้องแบบถ้าผมจะแปลเนื้อเรื่องหรืออะไรเงี้ยผมจะต้องแบบมีการแปลมาก่อนล่วงหน้าแล้วก็มาอ่านสคริปต์ให้ฟังนะฮะจะให้ผมแปลสดๆไม่ได้ก็คือผมแปลมั่วอย่างเดียวเลยผมเอามั่วผมแปลมั่วมากเลยนะครับประมาณนั้นแหละผมไม่ได้เก่งในทางด้านสายแปลหรืออะไรงี้นะแล้วก็คอมเมนต์ของคุณเบสนะฮะอันนี้คือช่องหลักเขานะ MAB and ABF แหละคือถ้าเป็นช่องสำรองเขาจะเป็น ABF and MAB คือสลับกันนะสวัสดีครับพี่คิดสวัสดีครับคุณเบสก็อันนี้คืออัดไป1ชั่วโมงนะไลฟ์สดไป1ชั่วโมงแล้วคือคลิปเนี่ยวันเนี้ยคนมาดูไลฟ์เนี่ยอาจจะน้อยผมเมื่อวานนี้ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ผมก็ยังดีใจที่ผมได้มาไลฟ์แล้วทุกคนก็มาคุยกันในท็อปแชทเนี่ยนะครับมาคุยกันในแชทเนี่ยผมก็จะตอบคำถามทั้งหมดเลยนะว่าแบบคุณมาชวนผมคุยอะไรนะผมก็พยายามตอบคำถามให้หมดเลยนะครับประมาณนั้นแหละนะฮะคือคลิปนี้เราจะไลฟ์แค่1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเท่านั้นเพราะผมจะต้องไปอัพคลิปล่วงหน้าต่อแล้วนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้ผมอัพคลิปล่วงหน้าไว้เยอะมากอ่ะคุณดูดิผมอัพคือแบบผมอัพล่วงหน้าไปเยอะอ่ะเนี่ยผมอัพไว้แบบถึงเดือนสิงหาแล้วตอนนี้นะฮะอีกหน่อยผมก็คงแบบอัพถึงเดือนกันยาเดือนตุลาอัพไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆนะฮะคือผมก็จะอัพคลิปไปเรื่อยๆเลยนะอัพไปจนถึงเดือนพฤศจิกาเลยนะครับคือแบบอัพไว้ล่วงหน้านะครับเพราะผมจะหายไปหลายเดือนแล้วนะถ้าคุณดูช anel ผมก็จะรู้เลยเนี่ยนะทุกคนดูแล้วตอนแรกผมอัพคลิปไปล่วงหน้าแล้วนะทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยอัพคลิปไปล่วงหน้าเยอะมากเลยอ่ะคือแต่ไม่ใช่ GTA แซนนะเป็นเกมอื่นเว้ยเกมอื่นที่ดองไว้สมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนที่แบบว่าคือแบบเล่นเกมกับแฟนครั้งแรกแล้วก็มีเกมพวก Free Fire ไอ้ Speed Dip เอ้ยแบบ ROV อะไรเงี้ยเข้าใจป่ะเออนั่นแหละผมก็เล่นแบบเล่นกับแฟนผมอ่ะคือคุณหยาบทิพย์เกมเมอร์เนี่ยหรือคุณปุณณดาเกมเมอร์อะไรเนี่ยนะครับนั่นแหละมานั้นอ่ะคือตอนนี้คือผมจะเป็นช่วงที่ผมลงคลิปเยอะมากเลยนะเพราะว่าแบบจะทดแทนเมื่อปีแล้วที่ผมแทบไม่ได้ลงคลิปเลยปีแล้วคือช่องผมโดนแบนไงคือช่องผมโดนแบนอ่ะคิดดูดิครับช่องผมโดนแบนอ่ะผมแบบมันทำอะไรไม่ได้คือแบบอัพคลิปใหม่ก็ไม่ได้แล้วโดน YouTube ลบอีกคลิปเก่าก็ต้องเสี่ยงอีกอ่ะผมเลยต้องปรับคลิปเหล่านั้นมาเป็นคลิปส่วนตัวเข้าใจป่ะคือแบบมันค่อนข้างจะเสี่ยงอ่ะคุณเข้าใจว่าแบบคุณก็ถึงความเสี่ยงอันนี้มั้ยฮะคือแบบมันค่อนข้างจะเสี่ยงมากและผมไม่อยากจะเสี่ยงมันอีกต่อไปแล้วอ่ะผมเลยต้องปรับคลิปมาเป็นส่วนตัวใช่ไหมนะครับคลิปเก่าอ่ะนะส่วนก็ไม่ได้อัพคลิปใหม่อยู่ดีคลิปใหม่ก็ไม่ได้อัพนะฮะปีนี้ก็เลยแบบว่าถึงแม้ว่าช่องผมจะไม่โดนแบนแต่ผมไปเมืองอื่นอะไรเงี้ยผมไม่ได้อยู่บ้านผมแล้วใช่ไหมเพราะเดือนมิถุนายนเนี่ยผมก็จะต้องไปแล้วผมก็ต้องจากลาทุกคนเป็นเท่านี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจากลาถาวรไม่ได้กลับมานะกลับมาแน่นอนนะรอสักครึ่งปีแล้วกันนะประมาณช่วงพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยผมกลับมาแน่แต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะต้องบอกทุกคนก่อนว่าเนี่ยทุกคนครับคือบอกทุกคนก่อนว่าเลยต้องมาไลฟ์ก่อนไงนะครับเลยมาไลฟ์ก่อนส่งท้ายนะยังดีกว่าปีที่แล้วนะเว้ยปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้อัพคลิปผมไม่สามารถอัพคลิปใหม่ได้เพราะว่าช่องโดนแบนอยู่นะครับโดนประกาศเตือน2ครั้งอ่ะโดนอีกครั้งเดียวช่องบินเลยนะเว้ยนะฮะแล้วก็คลิปไอ้นี่ด้วยคลิปอะไรรู้ป่ะไอคลิปไอ้นี่ที่ผมจะเล่าให้ฟังอ่ะก็คือคลิปเก่าก็ปรับไปเป็นส่วนตัวส่วนคลิปใหม่ผมก็ไม่ได้อัพลงมาใหม่นะคลิปใหม่ผมก็ไม่ได้อัพนะเอาจริงอ่ะคลิปใหม่เนี่ยผมก็คือเลิกทำ YouTube ไปเลยอ่ะไอเมื่อปีแล้วอ่ะเพราะตอนที่ผมโดนแบนมันโดนประมาณช่วงวันที่30กรกฎาคมใช่ไหมแล้วก็เข้าสู่เดือนสิงหาคมเดือนสิงหาเดือนกันยาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกานะฮะหายไปประมาณ4เดือนแล้วมาคลิปอีกทีเดือนธันวาคมมันอยู่ในช่วงวันคริสต์มาสอ่ะคุณคิดดูดิครับเพราะปีที่แล้วมันหนักนะกว่า5-6ปีนี้นะปีนี้คือถึงแม้ว่าผมจะไปอยู่ที่เมืองอื่นผมไปอยู่จังหวัดอื่นผมไม่ได้อยู่บ้านผมแล้ว
แต่ผมก็ยังอัพคลิปไว้ล่วงหน้านะครับเพราะช่องผมไม่ได้โดนแบนแต่ถ้าช่องผมโดนแบนผมไม่สามารถอัพคลิปไว้ล่วงหน้าได้หรอกนะครับบอกตรงๆถ้าช่องผมโดนแบนเนี่ยผมไม่สามารถอัพคลิปไว้ล่วงหน้าได้นะฮะเออแต่อันเนี้ยคืออัพคลิปล่วงหน้าได้เพราะว่าช่องผมไม่โดนแบนแล้วไงนี่อยู่ปีที่แล้วนะปีแล้วยิ่งกว่านี้ปีแล้วคลิปไม่ได้อัพเลยไม่ได้อัพเลยต้องครึ่งปีเลยนะตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาจนถึงเดือนธันวาไม่ได้อัพเลยนะฮะปีนี้ยังดีหน่อยนะคือแบบยังได้ปล่อยคลิปได้โอ้โหถ้าปีที่แล้วนี่คือแบบแย่มากอ่ะปีที่แล้วคือแบบช่องผมโดนประกาศเตือน2ครั้งอ่ะถ้าโดนประกาศเตือนอีกแค่ครั้งเดียวช่องบินเลยนะฮะเออคือสรุปเลยว่าพอช่องผมเกือบจะโดนบินละคลิปใหม่ผมก็ไม่กล้าอัพส่วนคลิปเก่าอ่ะมันก็เสี่ยงก็เลยต้องปรับไว้เป็น private ไงปล่อยไว้เป็นส่วนตัวตลอดอ่ะเข้าใจปะนี่แหละคือเหตุผลของผมแล้วก็คุณยึบโอถามผมว่าขอถามหน่อยนะครับพี่ชายคอมพี่สเปคอะไรครับนะครับเห็นว่าเป็น Windows 7แต่น่าจะแรงแต่ผมบอกไว้เลยนะครับไปดูที่ใต้คลิปได้ครับผมใต้คลิปนะผมเปิดให้ดูก็ได้อ่ะนี่ครับนี่ผมระบุไว้ใต้คลิปแล้วว่าคอมผมอะไรเนี่ยคุณดูที่สเปคคอมผมเห็นไหมนี่ครับผมดูครับผมเขียนไว้ใต้คลิปดิสชั่นทุกคลิปเลยนะแล้วผมค่อนข้างที่เป็นคนที่เขียนแบบละเอียดมากนะฮะโอเคนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมอยากจะบอกทุกคนว่าให้คุณละเอียดหน่อยแล้วกันเพราะผมเนี่ยก็ใส่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยลงไว้ในใต้คลิปดิสชั่นทุกคลิปเลยนะครับอันนี้ผมมองตรงเลยนะเออถ้าผมไม่ได้ใส่ข้อมูลไว้อันนี้ก็ว่าไปอย่างแต่อันนี้ผมใส่ไว้นะครับผมใส่ไว้ทุกคนเลยนะครับก็สามารถไปอ่านได้นะครับสเปคคอมผมในสมัยก่อนผมซื้อมานะครับในปี2017เมื่อ 7-8 ปีที่แล้วนะตอนนั้นปี2024ใช่ป่ะราคาตอนนั้น 30,000 บาทนะครับผมในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ก็คงจะราคาไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็จะพัฒนาไปตามกาลเวลาครับผมอย่าว่าแค่อย่ารอ10ปีหรือ5ปีเลยนะฮะที่ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่1ปีเนี่ยแค่1ปีภายในเวลาแค่1ปีเนี่ยยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปเยอะอย่างเช่นมันก็คอมมันก็ต้องมีคอมรุ่นใหม่ออกมามี CPU ตัวใหม่ออกมามีการ์ดจอตัวใหม่ออกมามีแรมตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีระบบปฏิบัติการตัวใหม่ออกมาคือ Windows ตัวใหม่ออกมามันก็มีเรื่อยๆเช่นไอตัวโทรศัพท์มือถือมันก็จะมีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็จะเป็นสายพวกเป็นพวกเกมคอนโซลเหมือนกันนะพวก PS5 เนี่ยก็มีตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆครับผมเทคโนโลยีมันก็จะพัฒนาเรื่อยๆเนี่ยนะมันไม่วันสิ้นสุดหรอกครับตามขีดจำกัดของมนุษย์เรานะฮะบอกเลยว่าเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับไม่วันสิ้นสุดหรอกครับถ้าใครจะถามผมก็ถามผมได้นะครับผมอันนี้ผมตอบไปเลยนะฮะส่วนคุณเบสก็ถามผมว่าพี่ครับผมดูคือพี่ครับผมดูพี่ไปแล้วครับแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยครับก็ขอบคุณคุณเบสกล่าวขอบพระคุณคุณเบสด้วยนะครับผมแล้วคุณเบสก็ได้บอกว่าเป็นใจให้พี่นะครับขอบคุณคุณเบสที่เป็นใจให้ผมนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะยินดีที่คุณเป็นใจให้ผมนะเพราะผมก็เป็นใจให้คุณเหมือนกันนะครับประมาณนั้นแหละก็อยากให้ทุกคนน่ะมาประสบความสำเร็จนะฮะกับการทำ YouTube นะครับทุกคนเลยอยากให้ทุกคนผมอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนเลยนะคือแบบแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการทำ YouTube เนี่ยผมก็อยากให้คุณนะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กก่อนนะครับเริ่มต้นจากสิ่งเล็กก่อนก็คือแบบค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะฮะแต่แบบอยากจะเก็บอะไรครับเก็บเกี่ยวกับสร้างรายได้เร็วนะคือแบบเก็บชั่วโมงก็แนะนำให้ไลฟ์สดมันเก็บชั่วโมงได้เร็วกว่าคลิปธรรมดานะฮะต่อมาคำถามต่อไปนะก็คือคุณ MG ได้แชทมาถามผมว่าเนี่ยทำไมพี่ถึงไม่เล่น GTA V เหรอครับผมบอกเลยว่า GTA V อ่ะคือผมไม่ชอบครับผมเลยไม่เล่นแต่ถามว่าผมเล่นได้ไหมผมเล่นได้นะแต่แบบจะให้ผมมาชอบคุกคีที่ผมเหมือนกับเกม GTA ภาคแซนเดสเนี่ยคงไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีความผูกพันกับ GTA V เลยผมไม่เคยถ้าสมมติว่าสมัยก่อนนิวเพย์3ผมเคยเล่น GTA V มาก่อนผมเคยเล่นจบแม่งสักรอบนึงผมคงมีความผูกพันกับมันนะแต่ผมไม่เคยคิดที่จะเล่นเลยเพราะว่าผมก็เป็นเพราะผมเนี่ยสมัยก่อนที่ผมมีความผูกพันกับ GTA ภาคแซนเพราะว่าผมเล่นภาคแซนในเพย์2แล้วมันจบผมจบไปประมาณ 2-3 รอบมั้งฮะจบธรรมดารอบเดียวนะครับแล้วก็จบแบบ 100% อ่ะ2รอบ2ครั้งเลยนะผมก็เลยยิ่งมีความผูกพันกับมันนะในยุค PS 2แล้วมาเป็น GTA ภาคที่5ในยุคนี้อ่ะผมมาเล่นอีกทีคือตอนที่ผมทำ YouTube แล้วอ่ะแล้วตอนนั้นผมติดท
ทำ GTA Sand ใช่ไหมฮะผมก็เลยไม่ได้เล่น GTA V เลยนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาเล่นเยอะแล้วด้วยเกมนี้นะฮะนะครับอืมนะครับแต่ถ้าต่อให้คนอื่นเขาเล่นเยอะแต่เราอยากเล่นเราก็เล่นได้แต่ผมก็คิดว่าแบบผมไม่ได้พอผูกพันกับ GTA ภาคที่5นะนะครับแต่ถามว่าผมเล่นได้ไหมผมเล่นได้แต่ผมแค่ไม่ได้ผูกพันไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นส่วนตัวผมชอบภาค San Andreas มากกว่านะฮะนะครับภาค3ภาค Vice City ผมก็ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นนะถามว่าแบบเล่นได้ไหมเล่นได้เหมือนภาค5เลยเล่นได้แต่ถามว่าเล่นไหมตอนนี้ยังไม่เล่นนะครับแล้วว่างๆอ่ะถ้าผมกลับมาทำไม่แน่ผมจะกลับมาเล่นก็ได้นะครับภาคที่5ภาคที่3ภาคที่4ภาค Vice City อะไรเนี่ยอืมแต่ส่วนตัวผมชอบภาคแซนสุดนะเพราะว่าแบบคือผมเล่นมาแล้วผมผูกพันกับมันอะแบบเล่นแล้วแบบผมผูกพันจริงๆนะแบบเล่นแล้วแบบยิ่งเล่นบ่อยมันยิ่งผูกพันไงคือแบบเล่นมายุค PS2 อ่ะอืมถ้าสมมุติว่าผมไม่เคยเล่นภาค GTA San ใน PS2 อ่ะแล้วผมมาทำ YouTube แล้วเล่น GTA San เลยผมคงไม่อินอ่ะผมคงไม่ผูกพันหรอกครับเพราะผมเล่นในภาค PS2 อ่ะ GTA San อ่ะผมเล่นจนจบไปเยอะมากผมเล่นจบไปหลายรอบอ่ะผมแบบรักมันอ่ะแล้วมีความผูกพันกับมันแล้วแบบอยากจะเล่นอยากจะดันเกมเนี้ยต่ออยากจะทำเกมนี้ต่อนะฮะนะครับอืมแต่ถ้าสมมติว่าจะให้ผมเลิกเล่นเกมนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่เล่นภาค GTA ภาคอื่นหรอกนะครับผมบอกเลยผมคงไม่เล่น GTA ภาคอื่นอ่ะผมคงไปเล่นนะครับผมคงไปเล่นเกมอื่นเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็น Resident Evil หรืออะไรเงี้ยผมก็ไปเล่นเกมแนวอื่นเลยนะครับเห็นไหมว่าผมก็แบบผมก็มีขีดจำกัดหรือข้อจำกัดของตัวผมเองว่าผมอยากจะหยิบเกมไหนมาเล่นอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะฮะคุณ XD บอกว่า FC ครับพี่อ๋อครับผมคุณ MG บอกว่าพี่จะอันดับเกม GTA San ที่พี่ชอบหน่อยครับพี่จะอันดับเกมตระกูล GTA ที่พี่ชอบหน่อยนะครับคือที่ผมบอกให้ฟังเลยนะ GTA ที่ผมชอบมากสุดคือภาคแซนอันดับ1นะอันดับ2คือผมไม่รู้มันภาคอะไรดีแต่ผมคิดว่าภาค Vice City ก็ได้อ่ะแล้วก็3ก็คือภาค GTA 3ก็ได้อ่ะนะครับประมาณนั้นแล้วก็อันดับที่4นะ4ก็คือ GTA 5ก็ได้แล้วก็อันดับที่5คือ GTA 4ก็ได้นะครับประมาณนั้นแหละแล้วก็จะมีรองลงมาก็คือมี GTA อะไรอย่างเงี้ย GTA 2ก็ได้ใน Play 2เอ้ยใน Play 1 นะแล้วก็ GTA 1ใน Play 1ด้วยนะฮะก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ไงภาคแซนก็เป็นภาคที่ผมชอบที่สุดอยู่ดีนะครับผมทำไปคือแบบมันก็โด่งดังด้วยไงในช่วงแรกผมก็รู้สึกประทับใจตัวเองแล้วว่าแบบเอ้ยเราหยิบเกมในวัยเด็กมาเอามาให้คนดูเล่นเอามาเล่นให้คนดูชอบว่ะเป็นได้ยอดวิวเยอะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าผมจะรู้อ่ะผมทำ GTA ภาค5ภาค V ไปนะครับ GTA 5อ่ะยังไงผมก็ได้ยอดวิวเยอะอยู่ดีเพราะว่ามันเกมตระกูล GTA เหมือนกันอ่ะเพราะผมก็เคยทำ GTA แซนได้ยอดวิวเยอะทำ GTA 5ก็ได้ยอดวิวเยอะเหมือนกันแต่ผมก็แบบยังไม่อยากทำตอนนี้นะครับอืมแต่ในอนาคตอ่ะไม่แน่ผมอาจจะหยิบมาทำก็ได้นะหยิบมาเล่นในเรื่องนะครับแล้วก็แปลซับแปลอะไรให้ดูอ่ะผมทำจริงทำได้อยู่นะแต่ผมจะเล่นแค่1ภารกิจต่อ1คลิป1มิชชั่นต่อ1คลิปเองก็ทำได้นะครับแต่ผมแค่ไม่ทำเองแค่นั้นแหละแต่ถ้าผมตั้งใจทำจริงๆอ่ะผมก็ทำได้แต่ตอนนี้ผมก็แค่ยังไม่พร้อมที่จะทำในตอนนี้แค่นั้นเองโอเคนะฮะอืมพี่เล่นวอร์ซีไหมครับไม่เล่นครับผมก็เกมรถถังนะใช่ปะไม่ใช่แล้วมันวอร์ฟแทงไรบ้ามันคุ้นๆนะเหมือนเป็นเกมที่คุณมารีสวยมากๆเขาเล่นนะฮะเพราะมันดังอยู่ยุคนั้นนะแต่ผมไม่ได้เล่นครับแต่ถามว่ารู้จักไหมรู้จักครับผมคนนี้ก็ถามว่าแล้วแฟนน้องทิพย์เนี่ยได้คุกคีกับ GTA San ภาคไหนบ้างครับผมนะเล่นภาคแซนครับตอนนี้ภาคเดียวเลยนะภาค5ก็ซื้อมาเดี๋ยวไม่ได้เล่นเลยครับไม่ได้เล่นเลยแล้วก็ภาคอัปเกรดอ่ะไอ้ภาคเนี้ยไอ้ภาค Definitive Edition น่ะภาค3ภาคไว้ภาคแซนน่ะผมก็แบบมีนะผมก็ซื้อมาแล้วนะแต่ผมแค่ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยเพราะเล่นภาคต้นฉบับเล่นภาคต้นตลับอย่างเดียวอ่ะตอนเนี้ยแล้วก็เล่น Resident Evil นะครับประมาณนั้นแหละตอนนี้นะคนนี้ก็บอกว่า GTA 1กับ GTA 2นะมันเป็นมุมมองจากบนไปล่างครับเออใช่ใช่ใช่มันยุคเพย์วันไงยุคก่อนอะพี่เคยคิดที่จะทำคอนเทนต์ GTA V 5M ไหมครับไม่ครับผม
นะครับถ้าผมจะเล่น GTA แบบว่าออนไลน์ไฟเอ็มอ่ะผมเล่น GTA ออนไลน์ธรรมดาดีกว่าแต่ถ้าผมจะเล่น GTA ออนไลน์ธรรมดานะไอ GTA 5ออนไลน์อ่ะผมเล่นเนื้อเรื่องให้จบก่อนดีกว่าไหมนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเล่นเนื้อเรื่องให้จบแหละเอาง่ายๆคือก่อนที่ผมจะเล่นพวกมัลติเพลเยอร์หรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าตัวผมเองอ่ะผมอ่ะเล่นพวกม็อด GTA 5ก่อนไหมอะไรเงี้ยผมแบบไม่อยากจะลัดขั้นตอนและข้ามขั้นตอนหรอกแต่ถ้าผมไม่ทำเลยนะครับถ้าผมถ้าผมจะเล่น GTA 5ผมต้องเล่นเนื้อเรื่องก่อนอะเล่นแค่เนื้อเรื่องแม่งจบไปนะครับแล้วแบบจะไปเล่นม็อดหรือจะไปเล่นออนไลน์ไฟองไฟเอ็มอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนั้นอะคนนี้ก็ถามผมว่าNFT นะครับผมเขาได้ถามผมว่าแล้วตอนนี้พี่ทำคลิปลง YouTube แล้วตอนนี้พี่ทำลง YouTube อยู่จริงไหมมันก็ต้องจริงอยู่แล้วดิครับนี่ครับไลฟ์สดก็ไลฟ์สดจริงทำคลิปก็อัพคลิปไปล่วงหน้าจริงครับนะครับผมอัพคลิปไปล่วงหน้านะครับสัก 5-6 เดือนแหละ1ปีไอ้ครึ่งปีไม่ถึง1ปีหรอกถ้า1ปีมันก็ต้องวนมามาเดือนพฤษภาคมปีหน้าแล้วดิฮะจริงมั้ยครึ่งเดือนครับครึ่งเดือนนะครับนะครับถ้าใครจะรีบก็คือแบบรอผมกลับมาใช่ไหมครับถ้าใครจะรีบก็อันนี้ผมตอบเลยนะถ้าใครจะรีบก็ไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยนะครับรอผมกลับมาคุณค่อยกลับมาติดตามช่องผมก็ได้แต่ถ้าใครไม่รีบก็ดูคลิปช่องผมไปก็ได้แต่ผมไม่แบบว่าถึงแม้ว่าผมจะทำคลิปไปก่อนใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ทำ GTA แล้วนะคือแบบเอาพวกคลิปเก่าๆมาอัพไว้อะพวก PUBG Mobile ยังอยู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นพวก Free Fire ด้วยแล้วก็มี ROV แล้วก็ Speed Deep ด้วยนะเว้ยคือแบบตอนนั้นเล่นกับแฟนไงแล้วก็อัพคลิปไว้ได้ปีแล้วตอนที่แบบรักกันใหม่ๆจีบกันใหม่ๆก็เล่นเกมด้วยกันใหม่ๆอ่ะยุคนั้นอะใช่ป่ะแต่ยุคเนี้ยอันนี้ผมตอบก่อนว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วคุณเขตสล็อตคาริกิเขาถามผมไอ้เขามาแชทบอกผมว่าสวัสดีครับพี่คิดอ๋อสวัสดีครับคุณเขตพี่เคยทำคลิปเล่น GTA แซนจบแบบไม่ลงม็อดไหมครับยังเลยครับยังเลยไม่มีโอกาสเลยนะคือแบบยังไม่ได้เล่นจบเลยนะตอนเนี้ยรู้เปล่าคือแบบอย่าว่าแต่มงม็อดหรือไม่ลงม็อดเลยคือเล่นแบบอาจใช้ม็อดเล่นยังเล่นไม่จบเลยเพราะตอนนี้คือผมไม่เน้นทำแบบเนื้อเรื่องหลักๆใช่ป่ะ GTA แซนอ่ะผมทำแบบ MIB บ้างนะไม่ว่าจะเป็นล่าม็อดบ้างหาอีสเตอร์เอ็กบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็รีวิวนะสถานที่โลเคชั่นต่างๆนานาบ้างนะครับเห็นไหมอ่ะคือเห็นไหมครับว่าแบบถ้าผมเล่นเนื้อเรื่องอ่ะแบบปั๊บเดียวนะผมคิดว่ามันก็คงจบแหละแต่ผมคิดว่าแบบยังไม่อยากเล่นให้มันจบไวคุณดูอย่าง Resident Evil 4เนี่ยผมเล่นไปครึ่งเกมแล้วผมยังไม่อยากเล่นให้แม่งผมยังไม่อยากจะกลับมาเล่นต่อให้แม่งจบเลยอะไรเงี้ยก็แบบก็จะทำทิ้งไว้งั้นอ่ะแล้วแบบผมคิดว่าถ้าจบเร็วมันก็แบบหมดสนุกอะไรเงี้ยผมยังไม่รีบเล่นให้มันจบเร็วนะจริงๆอ่ะผมจะดันแม่งวันเดียวไม่เกิน7ชั่วโมงเนี่ยผมก็สามารถเล่นจบได้นะเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Resident Evil 4หรือ GTA ภาคแซนอ่ะแต่ผมก็แบบไม่อยากเล่นจบอ่ะเล่นคาไว้แบบให้มันมีคอนเทนต์ต่อยอดแล้วค่อยกลับมาเล่นต่อให้แม่งจบไปก็ได้อะไรเงี้ยเข้าใจป่ะคุณยุทธโอคุณเม้นอะไรผมไม่เข้าใจผมข้ามคอมเมนต์ไปเลยดีกว่าคุณเว็บแพนบอกว่าบูเลสไนท์แน่ผมเขาได้ถามว่าสวัสดีเช่นเคยครับอ๋อสวัสดีครับก็อันเนี้ยผมตอบก่อนว่าจะ1ชั่วโมงแล้วนะครับถ้า1ชั่วโมงก็ผมก็จะตัดจบคลิปนะครับซึ่งแน่นอนว่าตามคอนเซปต์เรานะก็คือเราจะไลฟ์สดวันนี้นะเราจะลดแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเป็นการไลฟ์สดคุยกับคนดูนี่แหละนะครับแล้วก็แบบเปิดแชทสดๆอย่างนี้เลยนะครับคืออย่างนี้เลยเพราะแบบผมยังไม่ได้ทำสตรีมแลบไงให้ไปแบบมีแชทสดเด้งมาตอนไลฟ์ยังไม่ได้ทำเลยนะยังไม่ได้มีอะไรคือไลฟ์สดแบบออริจินอลน่ะไลฟ์สดแบบธรรมดาบ้านๆน่ะคือไลฟ์สดแบบคือแบบโปรดักชันแม่งอาจจะแบบธรรมดามากอ่ะประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นแหละฮะถ้าคุณเป็นอย่างเงี้ยผมเข้าใจคุณ UFO นะเดี๋ยวคุณบอกว่าพี่ทำ TikTok ไหมครับผมบอกเลยว่าผมไม่ทำครับ TikTok อ่ะเพราะผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบตามกระแสนะฮะแต่ปีหน้าเนี่ยนะครับปี2025เนี่ยผมก็อยากจะพัฒนาตัวเองเหมือนกันนะฮะนะครับผมก็อยากจะไปลองไปสมัครแอดเคาท์ TikTok ดูนะฮะอย่าว่าแต่ผมยังไม่ได้ทำเลย TikTok อ่ะแอดเคาท์ผมยังไม่ได้สมัครเลย TikTok อ่ะนะครับหน้านี้มันมีมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะ TikTok อ่ะมันดังมานานแล้วแต่ผมแบบผมก็ยึดติดกับ YouTube อ่ะผมก็ไม่ชอบอยู่ดีนะครับไม่ชอบแบบอะไรที่มันเกาะกระแสหรือตามกระแสก็ว่าไปนะแล้วมันคลิป TikTok อ่ะมันทำคลิปสั้นอย่างเดียวไงผมอ่ะไม่ชอบทำคลิปสั้นผมชอบทำคลิปยาวๆมันก็ไม่เหมาะกับตัวผมแล้วใช่มั้ยแต่ยอมรับว่าทำคลิปสั้นแต่ TikTok อ่ะมันได้ยอดวิวเยอะจริงนะผมคือแบบแล้วก็มีคนติดตามเยอะอินฟลูเอนเซอร์พวก
แคสเตอร์พวกยูทูบเบอร์อะไรเนี่ยที่เขาไปทำ TikTok กันอ่ะเป็นพวกแคสเตอร์อะไรเนี่ยอะไรไม่ได้เขาไปทำคลิปลง YouTube บ้างทำคลิปลง TikTok บ้างทำคลิปลงในแพลตฟอร์มอื่นบ้างอะไรเงี้ยทำแล้วเขาก็โด่งดังได้ยอดวิวเยอะแล้วก็แบบก็คือมีเงินเยอะได้มีสปอนเซอร์เข้าอะไรก็ว่าไปผมก็ยินดีกับเขาด้วยนะแต่ผมไม่ชอบไงผมไม่ชอบผมก็เลยไม่ทำ TikTok นะครับเพราะผมชอบทำคลิปยาวๆผมไม่ชอบหรอกครับทำคลิปสั้นๆนะครับคลิปแบบสั้นๆอ่ะมันทำง่ายสำหรับผมอ่ะถ้าผมทำคลิปสั้นๆอ่ะผมคงทำได้วันนึงเป็น100คลิปต่อวันนะเอาจริงนะเพราะผมเป็นคนขยันมากเลยเว้ยเอาจริงผมเป็นคนขยันทำคลิปมากแล้วผมตั้งใจทำคลิปจริงๆอ่ะคลิปสั้นๆไม่เกิน1นาทีใน TikTok อ่ะผมคงทำได้วันนึงเป็น50คลิปต่อวันเอาจริงนะเยอะมากนะครับผมพูดเลยเยอะเอาจริงอ่ะผมตั้งใจทำเยอะมากนะครับผมก็เลยคิดว่าแบบผมไม่ชอบทำคลิปสั้นนะผมชอบทำคลิปยาวมากกว่าผมก็เลยมาทำคลิปยาวลง YouTube เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถามว่าในอนาคตจะแบบจะไปเปิดไอ้เค้า TikTok มั้ยก็คงไปเปิดแล้วแหละก็คงจะทำคลิปโชว์หน้าตัวเองไปนั่นแหละแบบอวดสรรพคุณออดอวดความหล่อของตัวผมเองอะไรเงี้ยมันก็กล้าพูดตรงๆอ่ะนะนะครับแล้วคุณถามผมว่าคุณ MG นะถามผมว่าพี่เล่นเกมอะไรบ้างครับผมตอบเลยว่าตอนนี้นะตอนเนี้ย GTA San เลิกเล่นแล้วนี่หว่าเพราะว่าทำถึงคลิป 2,000 แล้วไม่ได้เล่นเกมเลยครับตอนเนี้ย Resident Evil ก็เลิกเล่นไปก่อนตอนเนี้ยเพราะผมมาถ้าผมไม่ได้ทำคลิปผมก็ไม่ได้เล่นเกมเลยนะถ้าผมไม่ได้เล่นเกมผมก็ไม่ได้ทำคลิปลง YouTube เลยช่วงนี้ผมจะต้องไม่ได้เล่นเกมแล้วอะเพราะว่าผมจะต้องคือย้ายบ้านคือแบบไม่ได้อยู่บ้านผมแล้วอะนะเข้าใจปะคือผมจะต้องย้ายตัวเองไปทำงานที่เมืองอื่นเอาไว้คือผมว่าต้องการย้ายตัวเองไปทำงานที่จังหวัดอื่นนะฮะตอนนี้เลยต้องมาไลฟ์สดคุยกับคนดูไงตอนนี้ผมไม่ได้เล่นเกมแล้วแต่สมัยก่อนถามว่าเล่นไหมสมัยก่อนก็เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นกับแฟนนะก็จะเอามาลงในอนาคตได้แหละนะไม่ว่าจะเป็นพวก RoV Free Fire Speed Deep อะไรเนี่ยผมก็เล่นนะครับเล่นกับแฟนผมเนี่ยถ้าแฟนผมไม่ชวนเล่นผมคงไม่เล่นหรอกนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าแฟนผมชวนเล่นผมเลยต้องตามใจแฟนเนี่ยตอนนั้นคบกันใหม่ๆมันก็ชวนอะไรก็เล่นหมดอ่ะตอนนี้คือชวนผมมาผมก็ไม่อยากเล่นละผมเอาเวลามาทำเกมแบบออฟไลน์ดีกว่านะฮะเพราะไอ้เกมที่แฟนผมชวนเล่นมันเป็นเกมออนไลน์ซึ่งแบบมันไม่ถูกจริตผมมันไม่ถูกโฉลกผมเท่าไหร่นะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมออนไลน์เท่าไหร่นะครับยกเว้น PUBG อ่ะนี่คือผมชอบจริงเพราะว่าแบบระบบมันดียอมรับระบบมันสนุกนะก็เลยเล่นไม่งั้นน่ะคือแบบไม่งั้นอ่ะผมก็คงไม่เล่นหรอกครับแต่ปัจจุบันผมก็เลิกเล่นครับจีนะตั้งแต่แมปฟาโลมันแบบมันหมดไปอ่ะกิจกรรมฟาโลมันหมดไปผมก็เลิกเล่นแล้วนะแต่ที่คุณเห็นว่ากิจกรรมฟาโลมันยังอยู่เพราะมันเป็นคลิปเก่าที่เคยอัพไว้เมื่อ2ปีแล้วเอามาลงซ้ำไงคือเอามาฉายลงย้อนหลังอ่ะประมาณนั้นน่ะเออเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยเราคลิปพับจีแม่งก็จะหมดแล้วนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยเอาจริงคือแม่งก็คงจะหมดอ่ะผมพูดงี้หว่านะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากพูดเลยนะก็คือเรื่องของอะไรวะเนี่ยคือแบบปัจจุบันก็เลิกเล่นแล้วกงเกมนะฮะเน้นทำแต่งงานนะตอนนี้นะครับเตรียมตัวแล้วผมว่าเตรียมสตาร์ทรอเลยผมว่าเก่งรอเลยคุณรู้เปล่านะฮะตอนนี้ผมว่าสแตนบายไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าแบบผมจะต้องไปจากเมืองนี้ผมจะต้องไปจากจังหวัดนี้ผมจะต้องไปจากบ้านผมแล้วเพราะว่าทุกคนก็คงจะโชคดีนะครับผมจะกลับมาอีกทีก็นู่นเลยประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกรานะครับจะช้าจะปานกลางหรือจะเร็วก็ให้รอนะแต่ถึงแม้ว่าผมจะไปแล้วก็จริงแต่คลิปชาแนลผมก็ได้มีการอัพคลิปไปล่วงหน้าเนี่ยนี่แบบปีที่แล้วที่แบบไม่ได้อัพคลิปเลยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณรู้ป่ะปีที่แล้วเนี่ยผมอัพคลิปไม่ได้เลยมันช่องโดนแบนเข้าใจป่ะแต่ปีเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะจากกันแล้วถึงจะไปแล้วผมก็ยังทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้คุณอยู่ก็คือผมได้มีการทำคลิปไปล่วงหน้าเนี่ยผมไม่มีทางปล่อยช่องผมล้างเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วคือแบบช่องผมล้างเลยนะทำคลิปไม่ได้นะครับทำคลิปไม่ได้คลิปใหม่ก็ไม่ได้อัพคลิปเก่าก็เอาง่ายคือคลิปเก่าผมก็แบบปล่อยไว้เป็นส่วนตัวคือทำให้ช่องมันล้างมากแต่ปีนี้คือถึงแม้ว่าผมจะไปแล้วช่องผมไม่ล้างเหมือนปีที่แล้วแน่นอนนะครับผมก็จะมีการอัพคลิปไปล่วงหน้าอยู่นะปัจจุบันไล่อัพคลิปไปจนถึงเดือนสิงหาแล้วและอีกหน่อยก็คงถึงเดือนกันยาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกานะครับประมาณนั้นไม่น่าจะเกินเดือนธันวานะฮะอันนี้ผมบอกไปก่อนเลยนะเออผมกะไว้แล้วล่ะว่าผมจะกลับมาตอนไหนจะกลับมาช้ากลับมาเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวผมแล้วนะครับอันนี้ทุกคนก็อันนี้บอกไว้ก่อนว่าทุกคนก็
นะฮะดูไว้ดีแล้วกันนะสำหรับตัวผมเองอะนะโอเคไหมฮะอันนี้บอกไปก่อนล่วงหน้านะฮะว่าแต่ทำไมเมื่อปีที่แล้วไม่เห็นช่องพี่เลยอันนี้ตอบก่อนนะครับคุณแม่ตามข่าวเลยครับคุณ MG ผมจะบอกว่าปีที่แล้วอะผมไปทำคลิปเกี่ยวกับด่าคนนะครับก็คือแบบทำคลิปเดี่ยวนะก็คือทำคลิปแนวแบบประจานพวกเด็กเกียนแฮกเกอร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปทำคลิปแบบคุยกับคนในกลุ่มแล้วคนในกลุ่มก็มีการด่าใช่ไหมด่าคำหยาบคายนะครับด่าพวกแฮกเกอร์เด็กเกียนคนเลวคนชั่วอะไรเงี้ยทำให้ YouTube มาแบนคลิปผมเลยต้องไม่มีทางลงคลิปใหม่ได้เพราะว่าถ้าผมลงไปช่องผมก็เสี่ยงโดนบินผมเลยต้องปรับคลิปให้เป็นส่วนตัวนะครับคลิปใหม่ก็ไม่ได้ลงคลิปเก่าก็ถูกปรับให้เป็นส่วนตัวทำให้ช่องผมเนี่ยหายไปเลยนะครับผมหายไปตอนนั้นเนี่ยประมาณครึ่งปีเลยนะผมหายไปเดือนสิงหาตุลาพฤศจิกากลับมาอีกทีเดือนธันวาแล้วไปลงคลิปประมาณวันที่20ธันวาซึ่งช่วงวันคริสต์มาสอะว่าแบบช่องผมปลดแบนแล้วผมกลับมาแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็รอคอยผมกลับมาเพราะผมหายไปหลายเดือนมากคือไม่แปลกใจที่คนที่คุณจะมองว่าช่องผมหายไปเพราะว่าจริงๆช่องผมไม่ได้หายหรอกช่องผมมันก็ยังอยู่แต่ผมแค่ปรับคลิปไว้เป็นส่วนตัวแค่นั้นไอ้คลิปใหม่อ่ะก็ไม่ได้อัพครับส่วนคลิปเก่าอ่ะโดนปรับไว้เป็นส่วนตัวหมดเลยนะครับนั่นแหละประมาณนั้นนะครับอันนี้คือได้ฟังโอเคนะครับนี่คือถือว่าเป็นคำถามสุดท้ายของไลน์นี้นะเพราะนี่คือครบ1ชั่วโมงแล้วผมจะทำการปิดไลน์แล้วนะครับแล้วก็กราบขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามาดูไลฟ์สดไลฟ์สตรีมในครั้งนี้จนจบด้วยนะคลิปนี้ขอไลค์แค่1ชั่วโมงพอเพราะผมต้องไปอัดคลิปต่อครับผมคุณบูมสวัสดีครับพี่คิดสวัสดีครับคุณบูมฮะก็จะปิดไลฟ์แล้วนะครับเพราะว่าเราจะไลค์แค่1ชั่วโมงพอในวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยมาไลฟ์3ชั่วโมงเอ้ยพรุ่งนี้ผมค่อยมาไลฟ์อีก2ชั่วโมงก็ได้เพราะผมจะต้องไปอัพคลิปต่อนะครับต้องไปอัพคลิปต่อนะครับไปอัพคลิปล่วงหน้าตอนนี้ผมอัพคลิปล่วงหน้าไว้ถึงเดือนสิงหาแล้วผมจะต้องอัพคลิปไปจนถึงเดือนกันยาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาอัพคลิปไปล่วงหน้า3เดือนนะผมครับผมคุณบูมแวะมาทักทายกันเฉยๆได้ผมครับผมแวะมาทักทายกันได้นะผมนะครับก็2-3 วันเนี่ยผมจะมาไลฟ์นะไลฟ์สัก 2-3 วันแล้วผมค่อยไปนะฮะนะครับอย่างน้อยก็ผมก็ไม่ทิ้งคนดูนะไม่ได้เหมือนปีที่แล้วคือจากไปไม่ลาสักคำเลยนะไม่ทันได้เตรียมใจนะคือปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้บอกผมไม่ได้ไลฟ์มาเตือนนะผมไม่ได้ไลฟ์บอกทุกคนนะแต่ปีที่แล้วคุณรู้ป่ะคือแบบผมโพสต์ลงแถบชุมชนนะว่าแบบช่องผมโดนแบนอย่างนู้นอย่างนี้คลิปใหม่ก็ไม่ได้ดูนะส่วนคลิปเก่าก็แบบที่อัพไปแล้วอ่ะก็ดูไม่ได้นะต้องปรับไปเป็นส่วนตัวเพราะว่าแบบกันช่องบินไงกันช่องแบนแล้วผมก็หายไปครึ่งปีเลยนะผมไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะแล้วผมก็เพิ่งกลับมาตอนธันวาเนี่ยนั่นแหละอยู่ต่างจังหวัดธันวามาอัพคลิปแล้วเพิ่งกลับมาอยู่บ้านผมเนี่ยตอนช่วงเดือนมกรานะครับปีนี้เองนะฮะแล้วตอนนี้คือตอนนี้มันวันที่30พฤษภาใช่ไหมครับมันวันที่ผมจะไม่ว่างแล้วอ่ะคือแบบหลังจากเดือนเนี้ยเดือนมิถุนายนผมจะไม่ว่างแล้วนะผมเลยต้องมาไลฟ์สดส่งท้ายทุกคนนะครับประมาณนั้นแล้วคุณ MG ถามคำถามสุดท้ายว่าเนี่ยผมจะไปแล้วนะพี่จะกลับมาอีกทีตอนไหนครับผมเผื่อไว้3เดือนแล้วกันนะครับอย่างเร็วที่สุดคือเดือนพฤศจิกายนอย่างปานกลางที่สุดคือเดือนธันวาคมและอย่างช้าที่สุดคือเดือนมกราคมปีหน้าเลยนะครับผมแต่ผมจะกลับมานะครับประมาณช่วงถ้าเร็วสุดนะเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือก่อนลอยกระทงหรือว่าถ้าผมช้าหน่อยผมอาจจะกลับมาช่วงเดือนธันวาคมก็ได้ก่อนคริสต์มาสก็ได้หรือว่าไม่ได้ผมอาจจะกลับมาหลังปีใหม่นู่นเลยก็ได้คือเดือนมกราคมอ่ะแต่ผมกลับมาแน่ผมสัญญานะครับว่าผมจะกลับมาทำยูทูบเหมือนเดิมเดี๋ยวผมขอเคลียร์งานเรื่องอะไรแบบเรื่องเนี้ยให้มันจบไปซะก่อนนะเขาเรียกว่าสาบสางให้มันจบกันไปนะประมาณนั้นกดไลค์แล้วนะคะคุณบูมก็กล่าวคุณบูมแนวผมที่กดไลค์คลิปผมนะโอเคผมก็ขอบคุณที่เข้ามาแบบมาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันด้วยนะฮะแล้วผมก็จะทำการปิดไลค์ล่ะนะครับคลิปนี้มาไลค์แค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลค์ต่อนะครับพรุ่งนี้จะมาไลค์อีก2ชั่วโมงนะครับให้มันเรียงไปเลยไงเมื่อวานเนี่ยไลค์ไป3ชั่วโมงถูกไหมวันนี้ไลค์อีก2เอ้ยวันนี้ไลค์1ชั่วโมงพรุ่งนี้ผมขอไลค์2ชั่วโมงแล้วกันแบบเรียงกันเลยฮะ3ชั่วโมง2ชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะว่าผมจะต้องนะฮะผมจะต้องไปอัพคลิปต่อนะเห็นไหมเนี่ยผมไล่อัพคลิปไปจนถึงเดือนธันวาแล้วเนี่ยมันเป็นการตั้งวิดีโอพรีเมียมอันนี้คือแบบไม่ใช่ไลฟ์สดนะเป็นการแบบลอกปฐมทัศน์เห็นไหมฮะเป็นการตั้งฉายวิดีโอไว้ล่วงหน้านะฮะเพราะผมจะต้องแบบไปอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมผมต้องไปอยู่ที่เมืองอื่นอ่ะผมไม่สามารถแบบผมคงแบบไม่ทันอ่ะผมคงแบบถ้าผมไม่ตั้งเวลาปล่อยไว้แม่งคงไม่มีเวลาลงคลิปผมก็คงไม่ได้ลงคลิปหรืออะไรนะผมก็คนก็มาบ๊ายบายกันเต็มเลยจะปิดไลฟ์แล้วนะผมก็คุณมุมบอกว่าครับผมพี่คิดแล้วก็เป็นแสนรักรูปอีโมจิที่เป็นรูปมือบ๊ายบายนะผมแล้วคุณบูมบอกว่าฝันดีครับพี่อ๋อครับผมฝันดีครับแล้วคุณ MG บอกว่าบ๊ายบายนะแล้วคุณ UFO บอกว่าสู้ๆนะครับพี่ครับผมขอบคุณครับ
โอเคถ้างั้นผมก็ขอญาติปิดไลฟ์เลยแล้วกันนะฮะดูซิกี่ชั่วโมงแล้วโอเคมากราบขอบพระคุณทุกคนที่มาดูคลิปยินจบด้วยนะคลิปนี้ไลฟ์แค่1ชั่วโมงพอปิดไลฟ์แล้วครับไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย ปิดไลฟ์แล้วครับเรียบร้อยโอเคคลิปนี้ไลฟ์แค่1ชั่วโมงพอนะครับคือเมื่อวานเราไลฟ์ไป3ชั่วโมงวันนี้ไลฟ์1ชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้อาจจะไลฟ์แค่2ชั่วโมงพอนะครับประมาณนั้นโอเคครับก็คลิปนี้ไปก่อนละนะครับผมปิดไลฟ์แล้วด้วยแล้วปิด OBS ด้วยนะสต็อปไปเลยนะฮะสต็อปสตรีมไปเลยนะฮะกด OBS ออกไปโอเคการไลฟ์มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่หว่าแถมง่ายด้วยนะฮะไม่ต้องแบบมาอัดคลิปไปเสียเวลาคือไลฟ์สดๆแบบเรียวไปเลยคือแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรทำสดๆไปเลยไม่ต้องมีสคริปต์เตรียมอ่ะเพราะผมก็ไม่ได้ทำสคริปต์ผมก็ไม่ได้แบบเตรียมสคริปต์อยู่แล้วอ่ะผมก็จะความหมายว่าผมไม่ได้เตรียมสคริปต์อยู่แล้วผมก็ตายผมก็ชอบแบบทำอะไรสดๆอยู่แล้วผมก็น่าจะเหมาะกับการไลฟ์ต้องนานแล้วแต่ผมก็แค่แบบไม่ชอบไลฟ์สดๆเฉยๆนะผมชอบแบบอัดไปล่วงหน้าแล้วไปตั้งบ่อยนะครับก็เพียงเท่านั้นแต่ถามว่าผมมาไลฟ์ได้ไหมผมก็มาไลฟ์ได้แหละนะครับอันนี้ก็จบการไลฟ์ไปแล้วนะผมได้มีการไลฟ์ไปด้วยแล้วก็อัดคลิปไปด้วยเป็นไงสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะผมก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วกันสำหรับผมนะโอเคนะครับก็คลิปนี้ไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวก็ไปก่อนแล้วนะผมคนขอให้ทุกคนโชคดีด้วยนะคลิปนี้ก็ไปลงอีกทีนู่นเลยเดือนนู้นไกลๆเลยนะผมลืมเลยผมลืมบอกเลยผมลืมแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาลบก็ได้คลิปนี้ไปก่อนละสวัสดีครับผม